สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองภูเก็ตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมthaitancard.com thaitancard.com สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจะใช้วงดนตรีเนี่ยใช้ professional ดีกว่าดนตรี professional เนี่ยมันจะใช้แทนฟังก์ชันของ organizer ได้ด้วยเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนเนี่ยเสียสมาธินะครับมีแต่แขกบอกว่าแบบไม่อยากไปฟังเพลงที่อื่นต่อละค่ะอยากฟังที่นี่บอกว่าเล่นดีมากค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบส่งเพลงพอให้อะไรเงี้ยทำให้งานแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่208ประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2564นะครับพี่การเผามากเลยอ่ะปุ๊บขึ้นเลยจริงตอนช่างคุยตอนนี้เป็นตอนที่ขโมยไม่หลับไม่นอนมาก็ตอนแรกอัดจะจัดเป็นไม่หลับไม่นอนแต่ดูไปดูมาช่างคุยดีกว่าแล้วเราจะเกี่ยวกับเทคนิคอะไรคะก็ดูดิจิตอลมิวสิกมีผลอะไรกับเมืองไทยมั้งโอ้โหดูแรงหัวข้อหัวข้อแรงมากแรงมากผมภาสกรนะครับฮูดครับเฮ้ยแขกที่เราอยู่ข้างหลังอีชันครับคุณนกค่ะคุณนกค่ะนี่และเพื่อนผมนะครับเกสวันนี้ใช่เกสวันนี้คุณโป๊ปเป็นเพื่อนสมัยอนุบาลสทรอนุบาลปุ๊กวรางคณานะครับก็ให้บอกนี่ครับคือสมคุณหงกับคุณน้องเนี่ยชื่ออะไรนะคุณนกคุณหงกับคุณนกเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยสมทวินด้วยกันแล้วก็ตอนเด็กก็ได้เจอตอนก็มีได้ก็ดีแล้วนะปฏิภาณนี่เธอว่าจะไปแบบได้เสียกันตลอดเวลาได้เสียกันแล้วก็ในทั้งสองคนก็มีมูชั่วเฟรนด์ก็คือคุณปุ๊กนี่มูทู่มูชั่วกดไลค์กดไลค์กดไลค์กันก็เลยลิเกแล้วก็มาเจอกันขอคุณไหมครับว่าเราจะมีอะไรกับเพื่อนในวัยเด็กเราไม่เคยคิดจะเป็นตอนต่อไปถามคุณหงเลยเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อคือช่างคุยตอนนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวนะขออัธพรนิดนึงขอบคุณทุกคนที่มาให้คะแนนในไอจูนนะครับมาคะแนนขึ้นพรวดมาไลค์หลายๆคนแล้วก็มาให้ความเห็นหนุนงี้มีคนรวมถึงรายการช่างคุยรายวันนะครับทีนี้กว่าเทปนี้จะออกผมไม่แน่ใจว่าช่างคุยรายวันจะยกเลิกหรือยังไม่ใช่อยู่จะบอกว่าผมเชิญคุณโกศลกลับมาคุยนะครับเรื่องของมูฟเมนต์ในอเมริกาบางเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยคุณโกศลน่าจะให้ความเห็นได้ดีที่สุดเดี๋ยวรอหลังจากเทปนี้ไม่กี่วันคงจะได้เจอคุณโกศลนะครับก็สำหรับหลายคนที่ถามมาครับบางคนก็ทั้งใน Twitter บางคนทั้งในไอจูนถามถึงมาก็เขาไม่ได้ไปไหนแล้วครับเพราะว่าก็ยังติดต่อกันอยู่แหละแต่ว่าเนื้อเรื่องหลายๆเรื่องเนื้อข่าวในเมืองไทยเนี่ยยังดูแล้วเล่นประเด็นได้สนุกกว่าผมก็เลยยังไม่ได้ชวนไม่รู้มันไม่สนใจเราไร้สาระอย่างเดียวอ่ะทีนี้อะไรจะอารมณ์เสร็จทีนี้ช่างคุยตอนนี้เชิญคุณวรางคณามาขอบอกนะเทปนี้นะใครมีปัญหากับผมผมเอาแหวนแห่งพลังยิงใส่ลงไปผมมีแหวนกินแลนเทิร์นตั้งแต่เทปที่แล้วด้วยมีเด้งไปด้วยถ้าเกิดคนที่ดูอะไรนะฟังหลายคนฟังช่างคุยหลายคนไม่ดูวิดีโอไม่ดูวิดีโอจะนึกไม่ออกว่าเมื่อกี้คุณนัทพูดถึงอะไรผมเอาแหวนใส่มือนิ้วเป็นแหวนกรีนแลนเทิร์นใช่ใส่ได้แค่ปลายนิ้วใส่แค่ปลายนิ้วไม่สามารถเสียบเข้าไปได้แล้วโอ้โหอันนั้นไม่เรียกว่าหัวละแนะนำว่าถ้าใครไม่ดูวิดีโอให้โหลดวิดีโอมาดูว่าคุณวรางคณาสวยมากนะครับนี่ถ้าดูรูปสมัยก่อนจะสวยกว่านี้รูปสมัยก่อนจะผมขอโชว์คุณวรางคณาในอดีตก่อนนิดนึงเอาไปทำเองได้ละสวยมากมากเอาละครับไปดูในวิดีโอดูในวิดีโอนะครับแล้วก็ผมเปิดปุ๊บอัตติ้งครับนายคนนั้นแหละครับเหมือนเดิมไม่เป็นหนังหน้าใหม่ดีกว่าฉายาเทินแถวบ้านเลยปุ๊กกระถางความ
ี๋ยวที่ชวนจะบอกว่านี่สนิทกันมานานมากนี่คุณปุ๊กเนี่ยที่ผมเชิญมาเพราะว่าคุณปุ๊กเนี่ยเป็นต้องบอกว่าอะไรดีเป็นคนปิดประตูบริษัทเลยหรือเปล่าหรือเป็น country manager ใช่ป่ะจริงๆโดยตำแหน่งก็คือก็ในฟังก์ชันก็เหมือน country manager ค่ะแต่โดยไทเทิลคือ general manager ก็คือเป็นคนในล่าสุดก็คือเป็นคนปิดประตูบริษัทจริงๆของบริษัท EMI Music Thailand เมื่อประมาณสัก 2-3 ปีกรกฎาคมกรกฎาคม2007โอ้กรกฎาคมพอดีเลยเหรอช่วงนี้แหละถึงบอกนี่คือฉลองครบรอบนี้เลยเหรอฉลองครบรอบฉลองครบรอบกันปิดประตูพอหมด silent period แล้วก็เลยชุนวอนนะเพราะจริงๆตอนนั้นก็เคยคิดว่าน่าอยากชวนมานานแล้วว่าเออเนี่ยน่าจะมีเรื่องให้คุยเยอะก็แต่ว่าบุ๊กก็บอกว่าเฮ้ยช่วงแรกมันก็พูดไม่ได้ด้วยไม่อีกอย่างนึงก็ห้ามเขาก็ห้ามไม่ข่าวเขาห้ามไม่ข่าวอะไรเลยใช่ไหมนะครับก็เลยแต่เนื่องจากว่าไม่เพื่อไม่ให้มาดูแบบซีรีส์เกินไปก็เลยวันนี้จะเอาก็เลยชวนหมอรัฐมาด้วยมาช่วยปิดประตูต้องร้องไห้ด้วยเทปเนี้ยผมไม่มีปัญหานะเรื่องผมเก่งผมเป็นดราม่าผมดราม่านี่ปุ๊บเป็นนี่ไม่ยอบจากอะไรอ่ะโอ้อยากรู้ว่ามาจากอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกอินดัสทรีนี่เป็นไงล่ะจริงอ่ะจริงอ๋อเหรอไม่ใช่อีไมเนอร์ไม่ใช่อีไมเนอร์เป็นเทค่ายเพลงไทยมาบอกคำว่าอะไรนะอีเดียซัมติงอะไรอ๋อไม่ใช่ปัจจุบันอีไมนี่เป็นโดนซื้อไปโดยบริษัทพวกซิตี้กรุ๊ปไปแล้วจริงป่ะใช่เพราะว่าฟ้องกันอยู่ค่ะอ๋อเหรอก็เลยคุณอันนี้จะคุยในแง่ของว่าวงการเพลงในบ้านเรามากกว่าวงการเพลงฝรั่งในบ้านเรามากกว่าเราคิดไม่ออก EMI เนี่ยมันมีศิลปินหรือมีอะไรอยู่ข้างในยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือจะคิดออกว่าดูแลใครบ้างจริงๆต้องบอกนิดนึงว่าทำไมจริงๆช่วงเพลงสากลเข้ามาในบ้านเราเป็นช่วงที่เรากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมากๆช่วงไหนคะเพราะจริงๆมันเกิดมาจากเป็นช่วงที่ก่อนแกรมมี่จะเข้าสมัยก่อนอย่างแกรมมี่เจอคนไทยจะทำเพลงในแนวสากลเรียกว่าสตริงใช่เพราะช่วงนึงเนี่ยปูว่าเกิดจากที่จริงยังไงเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมานานมากจำไม่ผิดก็เลยนานอ่ะจำซีรีส์อายุเมืองไทยไม่ได้แต่ว่าศิลปินไทยที่เซ็นสัญญากับ EMI คือชาตรีEMI คือยุคที่เราหมดยุคคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังพวกจิตติมาเจออะไรนะจิตติมาเจอใจอะไรนะจงได้มาลูกนั้นก็ไม่ใช่ชาตรีก็จะเข้ามาเฮ้ยอย่าเมาพ่อแม่ผมไม่ฟังพวกนี้พ่อแม่ผมฟังนักทีโฟโอเคสำหรับคนฟังที่ถักฟังเสียงอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดดูวิดีโอจะเห็นได้ว่าทำไมผมถึงให้คุณนกกาญจนานั่งขั้นระหว่าง2คนนี้นะครับว่าเชงก็กลัวแบบว่าช้าง2ตัวชนกันหญ้าแพร่จะแหลกตอนกินข้าวก่อนเข้ารายการก็พอจะมองเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรของเราชื่อเป็นชบากับอะไรชบาแก้วอะไรนะฟังอะไรที่ไม่ฟังแป้งอันนี้เรียกกล้วยอัยลากันกล้วยกันกล้วยกันกล้วยกับชบาแก้วแล้วเขาก็ส่งไปใช้กันด้วยนะตามใดที่ผมมีออส่วนอยู่ในปากเนี่ยออส่วนมันหวานขนมนี้นะคะน้องๆเขาเรียกว่าอันหวานเดี๋ยวไม่ใช่ออส่วนสงสัยคำถามแรกยังไม่จบเลยชาตรีมีชาตรีไม่ใช่ชาตรีคงสุวรรณนะคะวงชาตรีที่มีใครแน่แฟนฉันเวลาที่ไปกันวัดกัมปนาทคาถาวุฒิสถานไกรภพแล้วก็มือเบสเกอร์จากเธอไปพี่เหมาพี่เหมาอ่ะจากกด1133เหมาแล้วคุณอนุสรมือกองคุณอนุสรทางเกษตรมือกองแล้วมีพี่บอยกระเทืองคุณประเทืองพี่เหมากระเทืองกระเทืองใส่ภพไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดโชคลงไม่ใช่แสดงว่า EMI Thailand เนี่ยมาก่อน EMI เมืองนอกไม่ใช่ไอ้ใบมึงนอกมาก่อนแต่เขาอยากให้มาตามไม่จริงมากเลยหยิบไปใส่แรงความรู้ใหม่เลยเนี่ยมาทำไมมาทำไมไม่จริงมากเหรอไม่เขามาตั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ให้ศิลปินไทยออกก่อนที่ออกไปมึงนอกเนี่ยครับไม่ใช่เพราะสมัยก่อนช่วยแก้ข่าวเลยค่ะเร็วยังไงเล่าเราพี่ยมไอต้นกำเนิดบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็จริงเป็นบริษัทที่อายุเก่าแก่มากสุดประมาณ100กว่าปีมากจริงเพราะอย่างตัวที่อังกฤษเองเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยศิลปินที่ตัวหลักก็คือ The Beatles Queen ใช่ไหม
อ๋อบีเทิลแล้วทำไมอยู่ในเมืองไทยแล้วกันมีชาตรีมีอะไรเมืองไทยเพราะตอนนั้นเพลงสากลเนี่ยยังไม่ได้ดังมากสมัยก่อนเราเป็นลองเพลงแผ่นเสียงใช่ไหมคะอันนั้นก็คือยังถือว่าการทำตลาดเนี่ยเขามองว่าประเทศไทยยังเหมือนกับยังไม่ได้ศิลปินไทยยังไม่ได้รับวัฒนธรรมได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งจริงๆแล้วประเทศต่างประเทศเนี่ยที่ต้องการจะเข้าทุกค่ายเองเนี่ยเวลาจะตั้งบริษัทตัวแทนเนี่ยบริษัทลูกเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยจุดมุ่งหมายเป็นชาติอังกฤษจุดไม่รู้ว่าเป็นอังกฤษจุดมุ่งหมายนี่คือต้องการทำ local market เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเทศเนี่ยต้องการพยายามจะทำให้บริษัทตัวเองแข็งแรงได้โดยการ connect กับศิลปินโลคอลเพราะฉะนั้นพยายามจะตั้งให้ตัวเองมีเพลงในประเทศนั้นๆก่อนเทปเอ็มไอในยุคนั้นที่ออกเป็นฟองไทยจะต้องเป็นกล่องสีฟ้าใช่เป็นเก๋ไก่เก๋กู้ก็จะมีชาตรีแล้วมีใครอีกคะมีไอ้นี่ไงคุณสิชาติน้ำสายชนสายชนจันทนิวนากูคุณจันทนิวนากูแซนกับโปร่งแล้วก็มีสุชาติชวังกูนางสาวสุชาติชวังกูเมื่อดวงใจรักไอ้นี่แล้วก็ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดแต่ผมโดนฟ้องแล้วก็มีคุณแล้วมีวงพิงค์แพนเตอร์พิงค์แพนเตอร์เดินไปแต่ว่าถ้าเปิดมาดูพิงค์แพนเตอร์ตอนนี้กับตอนก่อนหน้านี้จริงๆพิงค์แพนเตอร์จะมีผู้หญิงในวงนี้น่ารักคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้แหละผมดูพิงค์แพนเตอร์เพราะดูน้องร้องหญิงผู้หญิงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นให้ไม่รู้หายไปไหนแล้วปัจจุบันอายุคงไม่น่าดูแล้วแหละแต่ว่าจริงๆก็ประมาณแต่ว่าปัจจุบันพิงค์แพนเตอร์นี่ก็ยังอยู่นะออกเทปอยู่นะคุณชัยบุญญายันแต่ว่าปัจจุบันผมทรงใหม่เพราะผมตอนสมัยนู้นเนี่ยหายไปหมดแล้วตอนนี้ผมใหม่มาแล้วเรียบร้อยพอมาเรียบร้อยเรียบร้อยผมไม่รอดเดินเดินไปตัวมันนะไม่ได้กินข้าวเยอะเมื่อกี้มันกินข้าวเยอะแม่งพลังงานกินยาผิดด้วยทีนี้คุณปุ๊กอยู่ EMI มาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับไม่ใช่ยุคนั้นแน่ๆเพราะตอนเราเป็นเด็กกันอยู่เนี่ย1992ค่ะวันที่3สิงหาคม1992คือวันที่เริ่มงานวันแรกคุณปุ๊กก็คืออยู่ EMI มาเป็นเวลา10กว่าปีคือตั้งแต่เห็นแต่ความเจริญถึงล่มสลาย The Rise and Fall of EMI Under ปุ๊กนานเนียนมากเลยเนียนมากศิลปินที่ผ่านมือEMIศิลปินในยุคคุณปุ๊กมีใครเดี๋ยวถามนิดนึงเดี๋ยวตกลงแตงโมนี่เป็นป๊อปหรือกินได้กินได้กินได้อยากรู้แค่นั้นแหละก็เลยมากินแล้วหุบปากสักพักนึงแล้วปากอ่านแขกเข้าปากก็รีบปอกรีบปอกเร็วจะบอกว่าปีแรกที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นยุคที่เรายังใช้แผ่นเสียงกันอยู่กำลังจะหมดยุคแผ่นเสียงก็จะเป็นช่วงที่เราทำซีดีขายแล้วตอนนั้นซีดีเนี่ยราคา450ใช่ใช่ import 500แล้วเพราะนั้นพอ local manufacturing เราขาย450อัลบั้มที่ทำคือเมกะฮิตเราจะบุกอัลบั้มเมกะฮิตกำลังคิดอยู่ว่าเมกะฮิตอะไรบ้างเมกะฮิตเนี่ยเมกะฮิตนี่ไม่อย่าจำสับสนกับเมกะแดนนะเมกะฮิตเนี่ยคือ EMI เอามารวมกันก็จะมีเพลงดังๆของ EMI มาอย่างเช่นเมกะฮิตที่ออกชุดแรกเนี่ยคือปี1988มี Wilson Phillips มี Duran มี Gladys Yalis Knightนะปกจะเป็นสีขาวสแปนดูบัลเล่ใช่ไหมปกติแล้วผมจะไม่รู้จักวงนี้เลยจนกระทั่งเขามาบอกจริงๆวงชื่อสแปนดาวบัลเล่สแปนดาวบัลเล่ผมไม่รู้อ่ะ True แล้วมีอะไรแล้วก็มีหลังจากนั้นเราเริ่มทำนี่ไงแครินไวท์มีเดบี้กิฟสันอะไรเดบี้กิฟสันแล้วก็มีที่ทำผลิตในประเทศก็คือ Michael Learns Rock Scorpions ก็เป็นอัลบั้มรวมฮิตแรกที่ขายดีที่สุดเท่าเพลงไทยคือ 700,000 กับอันไหน Michael Learns Rock ไงทั้ง2Michael Learns Rock 1ล้านยูนิตMichael Learns Rock ขายได้1ล้านยูนิตร้องได้มาร้องได้ป่ะ Michael Learns Rock เดี๋ยวก่อนช่วงรุ่งโรจน์นี่ก็อยู่ในมือปุ๊กไงก็ใช่ไงเออใช่มั้ยก่อนหน้านี้ไม่เคยทำได้เลยเมกะฮิตตอนที่ปุ๊กมาทำนี่เป็นเมกะฮิตชุดที่4หรือชุดที่5แล้วประมาณประมาณนี้ชุดต่างอันนี้คุยกันมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่พวกผมซื้อเมกะฮิตผมซื้อ CD ที่ไหนอยู่ประมาณปม .5 มก็มี NowNow อัลบั้มดมฮิต Now ใช่แต่ Now นี่จริงๆขอเล่าประวัตินิดนึง Now นี่มันเริ่มมาจาก Now That's What I Call Music ออกอัลบั้มครั้งแรกเนี่ยในปี1982 83แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อใครจะมาหาซื้ออัลบั้ม Now ชุดแรกเนี่ยปัจจุบันออก25th anniversary reissue ใหม่ 25th นะครับแต่เมืองไทยเนี่ยตอนหลังจะมาออก Now แบบ Now ที่ไม่ใช่ Now That's What I Call Music เป็น Now เฉยๆ Now Asia คนละแบบกันเมื่อกี้อะไรนะจะร้องเพลงใช่ไหมไมเคิลลอนซูวาเพลงเพลงที่โด่งดังมากที่สุดคือไม่รู้ผมฟังเพลงเก่าๆสลิปปิ้งชายไงเพลงสลิปปิ้งชายไงเด็กหลับเดอะมิลกี้เวย์ใช่ป่ะ
ใช่ตื้อตื้อตื้อที่มีคนบอกว่าเหมือนคนกีดเดินเดินกลางคืนฉันโหยหาผิดจริงมันจะเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาจากที่เมืองไทยว่าคือตลาดเมืองนอกคงไม่ได้ดังมากคือปกติแล้วเวลาทำตลาดเนี้ยตัวบริษัทแม่เนี้ยเขาจะส่งลิสต์มาให้เป็นเราก็เรียกว่าเป็นตัว worldwide list มาไม่ใช่ worldwide web นะ worldwide list WWL worldwide listแล้วก็แต่ละประเทศที่เป็นบริษัทลูกก็คืออย่างเช่นที่อยู่ตามสแกนดิเนเวียเองยุโรปเองหรือว่าเยอรมันอะไรเงี้ยเขาเองก็มีศิลปินในประเทศทุกคนก็จะเหมือนกับว่าต้องการตีตลาดในทางเอเชียและนี่ก็เป็นโลโก้ของประเทศนู้นใช่ทุกคนอยู่ใต้ภายใต้อัมเบรล่าของ EMI หมดเลยเงี้ยก็จะเป็น EMI เดนมาร์ก EMI เงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนพยายามจะก้าวเข้ามาเอเชียเพราะเข้าสู่เอเชียตลาดใหญ่อย่างถ้าขายที่เมืองจีนได้ที่เมืองจีนเราก็มี EMI แค่คนจีนในประเทศซื้อทั้งหมดนี่ก็รวยเลยรวยเลยไปเลยก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่อง Michael Learns Rock เพลงเดียว Take Me To Your Heart เนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าไปถึงช่วงดิจิตอลดาวน์โหลดแล้วกันก็เขาก็จะมาพรีเซนต์ส่งเพลงแล้วก็จะมีประชุมกันทุกๆควอเตอร์ที่เอเชียแล้วศิลปินก็ได้ยินแต่ถามว่าเวลาประชุมเนี่ยทุกคนต้องมานั่งฟังเพลงเหรอเป็นอาชีพที่มีความสูงมากโดนจ้างมาฟังเพลงโอ้แปลกดีนะตื่นเช้ามาปุ๊บก็จะมีแบบเพลงร้องแล้วก็จะมีซีดีมาวางแล้วก็จะมีทุกคนก็มานั่งแล้วก็ศิลปินไม่ใช่สิตัวเราเรียกกันว่า A&R Artist and Relation เนี่ยเขาก็จะมาพรีเซนต์ว่าอันนี้ใครออกอัลบั้มใหม่บ้างก็ฟังแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแยกกลุ่มมา brainstorm ว่าใครจะ pick up เป็น regional priority ก็ว่ากันไปแต่ว่าแบบคำว่าไงThailand บอกว่าฉันจะเอาเพลงนี้ใช่เราก็จะบอกชุดนี้เราชอบเราก็จะบอกไปว่าจะโปรโมทคนนี้แหละไม่แต่เราดูไงคนฟังมีแค่นี้เราอาจจะไม่ใช่แมสคืออาจจะไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนของประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานค่ายเพลงจะต้องมีเซนส์ของแบบขายของแล้วปุ๊กรู้ได้ไงตอนนั้นปุ๊กมีเซนส์แล้วอ่ะปุ๊กไม่รู้ว่ามีเซนส์แต่ปุ๊กแค่รู้สึกว่าเพลงมันรับง่ายเพลงมันไม่เข้าเลยสิล็อกถ้าไม่ได้ปุ๊กก็ไม่มีวันจะมาเหยียบตรงนี้ต้องไม่ขนาดนั้นก็บอกว่าแล้วช่วงนั้นเป็นโปรโมชั่นแมเนเจอร์ทำคู่กับ product manager เขาจะ pick up เราต้อง pick up ด้วยกันว่าชอบไหนมันอาจจะไม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นก็ได้นะก็เหมือน RS ไงเมื่อก่อนผมแต่งเพลงให้ RS ไงเฮียคอเอามันต้องเป็นเหมือนกันมาของแล้วเราคือมันเป็นการ feel ใช่ป่ะเป็นการ feel ไงการ feel ใช่เฮียบอกเนี้ยผ่านใช่เพลงของแกผ่านแล้วแล้วดังไหมมันจะเป็นแหน่งนะไม่แต่มันต้องไม่ต้องแก้ก็ดังเพราะนั้นเราหน้าที่ของเราคือมีมาเล่าว่า12เดือนข้างหน้าจะมีแต่ละเดือนจะมีอะไรออกมาบ้างแล้วเราเขาก็จะบอกว่าเขาจะโหมดนี้เราก็มาดึงว่าในอัลบั้มนี้จะมีเพลงไหนที่เราน่าจะใช่เขาจะมีตัวบังคับขายเช่น Beatles อยู่ต้องขายอะไรก็ว่าไปแต่มันก็จะมีตัวที่มันโนเนมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่แต่ Beatles ไม่มีอะไรออกมาใหม่แล้วไงก็จะมี reissue เป็นแบบนู่นๆนี่ๆอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยOne แล้วก็ One แล้วสุดท้ายก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็น anthology สมัยก่อนเราเป็นอะไรนะ Laser Disc ป่ะคะก่อนจะ Free Your Support Tom เป็นยักษ์ประมาณเนี้ยanthology อยากเลยสถิติวันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปสมมติไอ้พวกนั้นเราก็จะเรียกกันว่าเป็นแบบพวก legendary ก็ทำไปแล้วที่เป็นอัลบั้มที่ออกมาแบบเรื่อยๆเป็นของใหม่อะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยค่ะพวกตัว Michael Learns Rock เองตัว Spice Girls ใหม่ๆเหมือนกันเนี้ยก็มาที่เอเชียแล้วก็ว่าคนนี้ขายตอนแรกที่เขายังไม่ดังอะตัวไปคิดเช่นรู้จักป่ะเอ่ยตัวไปคิดเช่นใช่ตัวไปคิดเช่นเหมือนเป็นเพลงทำเนี่ยเพลงอะไรนะร้องเลยน่ะคิดเท่นคิดเท่นอ่ะตอนมีคิดเต้นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนั่นแหละครับทุกคนที่กำลังเนี่ยแหละแต่ว่าไปเชื่อเข้าใจว่าเขามาโปรโมทในเมืองไทยก่อนนี่ก็จะดังที่อังกฤษด้วยซ้ำใช่ใช่เขามาเมืองไทยมาที่ทอรัสจำได้เลยใช่มาเล่น7สีคอนเสิร์ตมาเล่นที่ทอรัสแล้วก็มาเล่น7สีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็แล้วก็อยู่กับเขาก็ดังในเมืองไทยแล้วก็สักพักนึงก็ไปดังที่อังกฤษแล้วก็กลายเป็นดังทั่วโลกคือตอนนี้เป็นแคมเนี่ยเหรอเหมือนกับมาดังที่เมืองไทยก่อนด้วยนะเมื่อก่อนพร้อมอย่างนี้ป่ะไม่ใช่เลยพร้อมพร้อมพร้อมนี่พร้อมพร้อมป๊อชหูผอมตลอดแต่สไปเกิลนี่ไปดูที่ทอรัสมานะทอรัสไงสไปเกิลไปดูที่ทอรัสจะมาเจอกันแล้วนะหนักนะมาเจอกันแล้ววันนั้นแต่ว่าสวนไงเดินสวนกันโอ้โหหลังภาพยนตร์ไม่มีผิดเลยไม่คุณจะบอกว่าอะไรนะไม่ก็จะบอกว่าบางทีอ่ะถามว่ามันดังปัจจัยมันดังก็คือเราอย่างตอน Spice Girl เนี่ยเพลงมันเป็นแบบ Club Oriented มากๆ Mary ทำตอนนั้นเนี่ยก็คือพอเราก็มองว่าเพลงมันดังมากๆเนี่ยก็ไปลงคลับลงคลับโดยที่มีศิลปินแล้วก็เอาผู้หญิงจ้างแดนเซอร์ไปเต้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์เขา5คนอย่างเงี้ยไปโชว์บนเวทีเป็นแบบโรดโชว์ก็เวิร์กมั้ยเวิร์กก็เวิร์กนะคะที่เนี่ยที่ครับยะอย่างศิลปินไทยไม่ว่าจะวงดนตรีไทยเนี่ยค่ายเพลงมักจะเป็นคนไม่ค่ายเพลงโปรโมทเองแล้วไปยึดสถานีวิทยุยึดสถานีโทรทัศน์โปรโมทเพลงตัวเองขายซีดีมันเป็นที่รู้รายการนี้กับมีเป็นเจ้าของนี่ครับในสมัยยุคนั้นแต่อย่างเพลงฝรั่งมันเป็นยากมันยากค่ะมันยากมันต้องแบบเพลงที่มันเราจะเรียกกันว่าอะไรคะการทำเพลงสากลมันจะเหมือนกับมันต้องใช้มันต้องแบ่ง
แบ่งเป็นมัลติเฟสอะค่ะคือมันจะต้องโรทีละเฟสคือเริ่มต้นเราต้องไปที่คอมีเดียเราก่อนเช่นมีเดียของเราเป็นใครมันไม่ใช่ไทยรัฐในวันแรกแน่ๆมันก็จะต้องเป็นแบบว่า Music Express ใช่แล้วที่ไหนอีกอะไรพวกนี้ Starpick Starpick ใช่สมัยก่อนรุ่น Starpick ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคิดว่าก็จะเป็นรุ่นปุ๊กไม่น่าจะทันเนาะไม่ทันอะไรหรอ Pacificแปซิฟิกนานแล้วไม่ปุ้งยังไม่แน่นเลยเอ๊ะแล้วรุ่นเดียวกันไม่ใช่แล้วแกไม่รู้เป็นมัธยมมัธยมตอนนั้นพวกอ่านไม่อ่านไงสมโอหล่นลองเลยแล้วแกมีอยู่รายการโทรทัศน์ก็มีนิดหน่อยนะใช่สมัยก่อนถ้าเกิดจะเข้าได้จะเข้าไปที่พวกเอทามเนี่ยถือว่าพอรับมีพวกแบบดีเจแบบพวกคุณวิโรจน์อะไรพวกอะไรทั้งหลายสมัยก่อนได้ท่านพันแบบพี่วินิจสมัยก่อนพี่วินิจก็เอออย่างที่เป็นอะไรนะไพเรทไพเรทวิดีโออยู่แถวเมงจ่ายเลยมาเขาไม่อิงค่ายมีดีเจผู้หญิงเนี่ยที่แบบว่าอ๋อแล้วสมัยก่อนพี่ต้องเข้านี่ก่อนขึ้นสากลคือ155 ECFM อ๋อเหรอต้องไปทางแบบรุ่นนั้นก่อนอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันจะมี 95 FMX ทั้งหน่อย FMX ใน BMX ตลาดเพลงฝรั่งเนี่ยในแถบเนี้ยตลาดใครใหญ่ที่สุดไทยเหมือนว่าไทยมาเลเซียสิงคโปร์ Southeast Asian ใช่ไหมใช่ใครใหญ่สุดไม่รู้ผมไม่รู้ถามเฉยมีไหมมีตัวเลขไหมไอ้ยอดขายจีนใหญ่สุดถ้าตัดจีนเอาไม่เอาสิงคโปร์มาเลเซียซาวด์อีสเอเชียนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเอเชียซาวด์อีสเอเชียนเนี่ยจะประกอบด้วยสิงคโปร์มาเลเซียตลาดจะดีไฟไม่เหมือนกันไงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พม่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์รู้จักซีเกมไหมเพลงอะไรในกลุ่มซีเกมดังสุดไม่แม่หมายว่าตลาดอะไรใหญ่สุดไม่รู้บอกไม่รู้เลยนะไม่รู้โอเคจบการเขาก็รอไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็เพราะว่าก็ยังสงสัยว่าคนตลาดสิงคโปร์อย่างเงี้ยมันไม่มีศิลปินสิงคโปร์เรียนที่ดังเจสสิก้าเจนานแล้วว่าเปล่าบัวเกนฮาร์ตเต็ดมันไม่ได้เยอะไงแต่จริงถ้าในแง่ยอดขายเขาจะ target เป็น southern part มากกว่าเพราะด้วย population เราใหญ่เขาจะมองไทยฟิลิปปินส์อินโดมาโดไอพวกนี้ฟังเพลงต่างแต่เราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะฉะนั้นตลาดเราน่าจะเล็กกว่าแล้วมาสงสัยเฉยดูเหมือนจะเล็กแต่ว่าตัวไหนที่มัน break ได้มันจะแบบของคนไทยมันจะ breakแบบมันจะแทนที่เป็นเพลงไทยย่อมๆอันนึงเลยเงี้ยอย่างไมเคิลเลนส์ร้องเนี้ยถ้าเกิดถามอัลบั้ม4อัลบั้มเนี้ยก็รอบไปเกือบ2ล้านยูนิตต่อปี Mother Sleeping Child The World Tonight อะไรสักอย่างนี่แหละแต่จะบอกว่าพื้นฐานของเพลงทางสวีเดนหรือสแกนดิเนเวียนเนี่ยมันโทนไทยหมดเลยอ่ะมันมีโปรดิวเซอร์ที่คือการทำเพลงที่เนี้ยมีทำเพลงดังเยอะเพราะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสักยุค 90s เนี่ยคนที่จะทำเพลงให้ดังเนี่ยจะต้องไปให้พวกที่นี่ทำไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์มาร์ตินหรือเป็นพวกเดนิสพ็อปก็ทั้งหมดพวกนี้ก็คือ Backstreet Boys Britney Spears พวกนี้ต้องไปทำที่สวีเดนนะเพราะทีมโปรดักชั่นเฮาส์มันอยู่ที่สวีเดนทำไมฮะสายเลือดเขาแบบว่าเขามีทีมแบบเรียกป๊อปกรุ๊ปพวกนี้เพราะนั้นวงพวกนี้ผ่านมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น NSYNC พวกนี้เข้ามาอยู่คือช่างใช้ทีมสวีเดนทำนะถ้าทำไมสวีเดนถึงทำเก่งไม่รู้ดิอาห์นี่แหละอาห์นี่นอร์เวย์อ๋อแต่มันอยู่ติดภูเขาแล้วแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ป่ะคนน่ารักไม่รู้อากาศมันหนาวอ่ะต้องอากาศมันหนาวต้องดนตรีต้องเร็วงี้ไม่หนาวตึ๊ดไม่ได้ผมถามเรื่องตลาดเพลงจริงๆมันน่าสนใจมากนะอย่างถ้าเกิดว่าที่เท่าที่เคยรู้มาว่าตลาดถ้าเป็นเพลง international เนี่ยสิงคโปร์ตลาดน่าจะใหญ่สุดแต่จริงๆเมืองไทยยังมีพวกที่เป็นกลุ่มที่เป็นแบบเป็น silent listener เยอะไงใช่ถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อสมัย 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ร้องตามคอนเสิร์ตอย่างพวกอย่างบ้านเรานี่แบบพวกบิ๊กเนมมาหมดแล้วนะเดวิดโบวี่ทีน่าเทอร์เนอร์เบเกอร์เชนเกอร์กรุ๊ปพวกเดลพันมาหมดแล้วแต่เขาไม่ไปสิงคโปร์นะมาบ้านเราเราก็ไปที่อื่นต่อเพราะตลาดใหญ่มากมีซาเลนเซอร์เยอะมากไม่จริงๆเขาอาจจะอยากมาเที่ยวบ้านเราก็ได้กูไม่ไม่ตลาดบ้านเราเขาบอกว่าตลาดเราใหญ่มากกลุ่มเราตลาดที่เป็นซาเลนเซอร์เยอะมากมันจะทันอายุรุ่นเรียกว่าอะไรเจเนอเรชันอะไรคะที่เขาไปเรียนเมืองนอกกันมาบ้างรุ่นผู้ใหญ่กว่าเราหน่อยนึงเนี่ยเขาจะเป็นช่วงที่ฟังเพลงสากลเหมือนพวกพี่เต๋ออย่างเงี้ยเป็นคนที่ educate แล้วก็ฟังเพลงเมืองนอกแหละจำได้ว่าไมเคิลชังเกอร์มาบ้านเราตอนกูอยู่ม .1 อยู่หัดใหญ่อะเพิ่งผ่านฟังเฮวี่อย่างมากแต่มาได้เด็ดมากเฮวี่ตลอดเห็นไหมเพลงชื่อมาเฮวี่เฮวี่แล้วไม่เดี๋ยวว่าคือตอนนี้มาทันดูก็ดูทัน All for One สิดูค่ะเนี่ย All for One ใครก็ดังมาก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 เลยใครนะรู้จักไหม All for One ลองสิ I swear แปลว่าน้ำแข็งฉันอยู่ไหน I swear I swear คือเพลงนี้จะเปิดได้แบบได้แบบจริงจริงได้แบบได้แบบ I swear ก็ใส่ก่อนไปเที่ยวบรอดเวย์เราจะทำอะไรบรอดเวย์นี่ใครไม่รู้อยู่คอลิเซียม
ไม่รู้บอร์ดเวย์อยู่นี่รัชดาพิเศษคลองเวย์เลยแคทวอล์กบอร์ดเวย์นี่แน่ด้วยเนี่ยอะไรนะฟีบัสฟีบัสอยู่ตรงข้ามฟีบัสเป็นยุคที่จัดคอนเสิร์ตไมเคิลลันสร็อกนี่แล้วก็ฟีบัสไปเป็นยุคที่10ปีก่อนไม่มีทางเลยคนยุคที่แบบ20กว่าไม่รู้จักฟีบัสเด็ดขาดฟีบัสเป็นยานยานอวกาศขนาดใหญ่มาตั้งไว้ตรงรัชดาเป็นยานอวกาศปัจจุบันถ้าเด็กไม่ออกก็นึกถึงรัชดาซอย4ไอ้ตรงนั้นแหละฟีบัสไม่เหลือแล้วไม่เหลือจะพลาดแล้วพี่จัดไมเคิลเลนสร็อกแล้วก็ต้องหยุดตอนก่อนจะหยุดเพราะว่าพื้นมันจะพังเพราะว่ามันไมเคิลเลนสร็อกมันกระแทกเหรอมันกระแทกจนเดี๋ยวพี่ไมเคิลเลนสร็อกเป็นช้าหมดเลยมั้ยอ่ะไม่จับคนมันไม่ไหวค่ะมันจับคนมันเยอะเฮ้ยขนาดนั้นเลยคนเยอะเหรอแล้วไงครับคุณปุ๊กนอกจากขายแล้วนี่ของ EMI ก็ยังมีมารายแครี่แป๊บนึงด้วยนะก็มีด้วยมาทำที่เจมส์เพราะว่าตอนนั้นชีไม่มีใครเอาใช่ชีก็เลยตั้งกล่องกลิตเตอร์แล้วชีเจมส์แล้วชีทำหนังเยี่ยๆใส่มาเรื่องนึงพี่เราออนแอร์อยู่ป่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นนอมเป็นนอมอินพลีซิตอะไรสักอย่างที่เราเคยอธิบายเรื่องหนังที่เสียเวลาดูไงนี่แหละมาแคลรี่ชุดนี้แหละอยู่เอไมช่วงที่เขาเรียกนะ mentality breakdown ใช่เขาโดนเดริกจีเตอร์ทิ้งชีวิตบัตรซบทันทีแล้วก็เอไมก็ซายมาด้วยราคาแพงมากใช่แล้วจากนั้นเอไมก็ต้องจ่ายเงินค่า bridge contract ออกใช่และในที่สุดชุดถัดมาดังเลยดังเห็นไหมเขาอยู่ค่ายอื่นดังหมดอยู่ the emancipation of Mimi อ่ะโอ้โหกลับมาเกิดใหม่เลยมีมี่ที่ดังได้ดังแล้วในงานของเราคือมีออเดอร์มาสกรีนงานขายโปรโมทไปเรื่อยแล้วก็พิกอัพตัวที่เราต้องการจะ push แล้วเวลาศิลปินเขาก็จะมีการโปรโมททัวร์เขาออกอัลบั้มมาเราก็มีหน้าที่พาเขาไปเปิดคอนเสิร์ตต้อนรับอะไรด้วยยังไงใช่ไหมก็ปกติศิลปินบริษัทลูกเนี้ยจะไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์สำหรับการจัดคอนเสิร์ตเราจะมีหน้าที่ทำโปรโมททัวร์ศิลปินก็คือเป็นถ้าเกิดคอนเสิร์ตมาเขามีทัวร์คอนเสิร์ตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราก็คือมาขอทำสัมภาษณ์อะไรได้แต่ถ้าโปรโมททัวร์เช่นแบบไปเล่นที่ Emporium ไปเล่นที่สยามเล่นฟรีอย่างเงี้ยเป็นเราเราก็มีหน้าที่โปรโมททัวร์อีกตัวนึงไม่แน่ใจได้ทีมได้รู้จักปะคะอุทดาฮิคารุนี่ออโตเมติกชุดแรกเปิดตัวเลยเป็นศิลปินญี่ปุ่นซึ่งเติบโตที่เมืองนอกแล้วก็ทำเพลงมันก็จะมีที่ดังก็คือเพลง It's Automatic เตอร์เตอร์เตอร์แล้วก็มีเพลงช้าที่เป็นดูหน้านะที่ดังก็มีเพลง First Love First Love เตอร์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 เนี่ยเพลงนี้ก็จะโด่งดังมากแล้วก็มาจบที่นี่ในปี1998ก่อนย้ายไป Universal ก่อนย้ายไป Universal ก็เป็นศิลปินญี่ปุ่นที่ร้องเพลงฝรั่งแล้วขายได้ประมาณสุดเป็นแสนนะคะก็ดังในเมืองไทยใช่ไหมก็ไม่รู้จักอันนี้คุณตุ้มใจกันอีวานเอเซนส์ไงของวันเนอร์อีวานเอเซนส์แล้วโซนี่ไม่ใช่เซโกะมาสุดะไม่ใช่เซโกะมาสุดะอะไรนะเซโกะมาสุดะไม่ใช่มาสุดะอยู่โซนี่เออว่าเยี่ยมไปไม่ถามปุ๊บไอ้นี่ The Smith วิลสมิธไม่รู้จักเลยเดอะสมิธเป็นวงกรีดรู้จักไหมไม่รู้จักคนละค่ายเดอะสมิธน่าอยู่เยมัยตลอดไม่เคยเปลี่ยนมอริซี่นักร้องนำอ่ะเดอะสมิธก็คือรีชูตลอดเวลาเพราะมันอยู่อันเดอร์เวอร์จินไงเวอร์จินอยู่เยมัยใช่เวอร์จินเพราะผู้หญิงที่นั่นอยู่ในค่ายนั้นเวอร์จินทุกคนเวอร์จินทุกคนเห็นไหมเวอร์จินแต่ก่อนเวอร์จินทุกคนจนกระทั่งนั้นที่เขาเล่าว่าเขาเมาแล้วเขาก็มีลูกไงดูนะกลัวมากมีกาลิล่าในกาลิล่ากอริลลาสซึ่งเป็นอัลเตอร์อีโก้ของเดมอนอัลบานไอ้เดมอนถูกเปล่าวะเดมอนที่มาจากเบลไงอัลบานถูกแล้วด้วยกอริลลาสเอ้าไม่รู้จักกอริลลาสไม่รู้จักรู้สึกว่าแบบ question mark เยอะมากเลยใช่เอางี้ให้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าตอนที่เขามาจัดทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าไอ้เวิลด์ทัวร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยปุ๊กมีหน้าที่ทำอะไรบ้างต้อนรับศิลปินนู่นนี่นั่นประสานงานยังไงบ้างทางของเมืองไทยอะค่ะต้องบอกว่าถือว่าในชีวิตนี้เป็นเกียรติมากค่ะได้ทำงานค่ายเพลงเพราะว่าตื่นมาทุกวันแล้วมีความสุขทุกวันได้ฟังเพลงได้ฟังเพลงนี้เสน่ห์ของค่ายเพลงก็คือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องทำยังไงให้คนไทยชอบเพลงสากลที่ไม่ใช่ภาษาที่เป็น native speaker ภาษาแม่และอย่างนึงก็คือว่าระยะเวลาของการทำประชาสัมพันธ์ของศิลปินสากลเนี่ยมันไม่เหมือนคนไทยเพราะว่าคนไทยมีศิลปินให้จับต้องได้เราบางทีต้องขายคอนเซปต์ขายไอเดียอย่างเดียวหาเรื่องจากแอคทิวิตี้ที่มันแห้งเพราะว่าศิลปินไม่มาเราก็จะมีปัญหาเช่นขอทำไอเดียเช่น Hello you are watching Channel V อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ทำไม่ว่างเบื่อทำส่งไอเดียมาก็หน้าเมื่อยมีคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดิว
อยู่ความกดดันกับความที่ไม่เสถียรทั้งตารางทำงานทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วศิลปินเขาใหญ่ก็ศิลปินไงมันทำได้ชอบทำเป็นศิลปินเออมันทำตามใจไงเพราะนั้นพาร์ทที่สนุกก็อย่างเช่นก็คือการเตรียมแมทเทอเรียลก่อนแต่โปรโมชั่นสองการพรีเซนต์ร้านค้าเราก็จะต้องไปพรีเซนต์ร้านค้าเช่นแบบร้านค้าเนี่ยต้องเข้าใจว่าร้านค้าขายซีดีของเราเนี่ยหนักไปทางเพลงสากลไอ้เพลงไทยเพลงไทยเนี่ยมันจะประมาณ 90% ของตลาดจริงเพลงไทยไอ้เพลงไทยสิ 90% ของตลาดเพลงสากลแค่ 10% เพราะนั้นเวลาเราไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีวันประชุมแบบพนักงานขายหน้า100คนแล้วเราก็ไปขายหน้าร้านซึ่งจบม .6 ใช่ซึ่งอันนี้เราจะเข้าใจดีกับเพลงถ้าฟังเพลงสากลยากไปจะหลับไม่ต้องทำเราเปิดให้เขาฟังเหรออ้าวก็ต้องมีแบบฮิตแทร็กใช่ไหมชุดนี้อย่างนี้นะคะติดหูติดหูเพลงหนึ่งหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยเปิดขึ้นมาอ่ะเหมือนเวลาฉันฝึกเด็กที่อยู่ในครัวฉันก็ต้องให้ฝึกคุกและชิมใช่หรือว่าอย่างสมมติว่าถ้าฟังอัลบั้มนี้แล้วเราเชื่อมั่นมากแล้วว่ามีเพลงเด็ดเนี่ยมันนั่นอยู่เพลงที่2ต้องเอาขึ้นมาก่อนสมมติถ้าเรามั่นใจว่าเราจะขายได้แสนหนึ่งก็กรุณาถามเพื่อนรอบประเทศว่าเปลี่ยนเพลงไหม เป็นเวอร์ชันไทยแลนด์ไหมก็คือเอามาขึ้นขอสลับซึ่งฝรั่งไม่เข้าใจไงคะว่าจะทำได้เหรอต้องการันตีด้วยยอดไงยอดมาพาไปเช่นว่าถ้าไม่สลับแท็กให้เฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคุณได้เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขอสลับแท็กเปิดมาที่รีเสิร์ชจากเรามาแล้วรีเสิร์ชจากเราโทษนะมีผลไหมคะมีผลมากๆเลยนะขอโทษนะใช่ไหมพอจะจำได้ไหมมีชุดไหนเราทำอย่างนั้นขอตัวอย่างสิไม่ได้จำไม่ได้คือหูคนเอเชียหูฝรั่งไม่เหมือนคือหมายถึงว่าถ้าเพลงหนึ่งมาไม่ติดหูแล้วว่าเพลงแรกแต่ก่อนเป็นเทปไงเพลงแรกหน้าเอต้องแบบต้องอิมแพคมากมันถึงได้เป็นเพลงแต่มันเป็นอิมแพคฝรั่งเลยแล้วสมมติว่าเกิดปุ๊บบอกว่ามันเป็นเพลงที่สี่หน้าบีอ่ะมันจะอิมแพคมันต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวก็จะกล้ามากกล้ามากเราเปลี่ยนเพราะแบบเกิดไม่เป็นไม่เกิดหรือว่าซีดีมาชุดนึงแล้วแบบว่าปิดหน้าไปครึ่งนึงอะไรเงี้ยขอเป็นปกให้ไม่ได้ไม่มีการขอแต่นี้มันเป็นทริคออฟเรคคอร์ดนะคะก็คือว่าทำปลอกสวมซะเลยโอเคเข้าใจแล้วใครดูเมื่อกี้ย้อนภาพเอาปลอกสวมของคุณปุ๊กโดนเลยโหเห็นภาพมากๆเลยปลอกอะไรเนี่ยการปลอกก็ปลอกของปลอกซีดีง่ายก็ดูนี่เอาใหม่ครับนี่อ่ะหยิบนี่ดีกว่าอันนี้เหมือนซีดีอันนี้บอกว่าทำให้มันเสียงเกินเราจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งว่าทั้งไอ้นี่ที่นั่งกันทั้งหมดเนี่ยตกใจที่ว่าเป็นถุงยางถ้าไม่นับสุทินเนี่ยยังทุกคนแต่งงานหมดแล้วไม่จริงเราอยู่ค่ายเวอร์จินค่ะนี่ค่ายเวอร์จินเวอร์จินแต่ปากนะเช่นนี้พวกว่าเราควรเก็บไว้ดูกันเองใส่ปอกด้วยปากใส่ปลอกเราไม่สามารถเพลงได้นี่แบบปกติศิลปินเขาถ้าคือจะบอกนิดนึงว่าเขาไม่ได้จะยอมเนี่ยถ้าศิลปินเขาใหญ่อยู่แล้วหมายถึงเขามีเบสเซลเบสขายอยู่แล้วนะคุณแตะเขาไม่ได้นี่คือผมว่าทำไมเขาต้องทำตัวแจ็คเก็ตห่อเข้าไปหรืออย่างเช่นก็จะหาเรื่องว่าไอ้ขอทำโพสการ์ดได้ไหมก็กูก็ไปขุดหน้ามึงหล่อๆมาแล้วก็รับอะไรอย่างนี้รู้แต่ว่าไอ้โคสเตอร์นี่มันเปียกแล้วก็รูปเนี้ยเอาแปะโอ้ยปล่อยแสงปล่อยแสงก็จะมีวิธีเขาเรียกว่าเราเรียกกันว่าการคนทำค่ายเพลงทำให้เราเป็นคนเรียนรู้ด้วยการเล่นแร่แบบท่าได้ดีเป็นคนที่มีเฟกซิเบิลสูงมีความอดทนสูงแล้วเราทำให้เราผมทำไม่ได้ในอย่างเงี้ยผมพอมีเรื่องตลอดซึ่งศิลปินจะไม่ชอบเพราะถือว่าไม่ออนเนอร์ซึ่งเข้าใจมันเป็นอนาเตอร์ไซต์แต่มันทำให้เขาขายได้เพราะนั้นขณะเดียวกันเราอยู่ตรงนี้เราต้องรู้ว่าเราห้ามสตูปิดไปขอในสิ่งที่มันไม่ควรทำอย่างเช่นถ้าเขามีโปรไฟล์อยู่แล้วเนี่ยคุณไปขอเปลี่ยนอันนั้นขอไปก็จะโดนด่าไงเพราะนั้นบางทีเราจะต้องรู้เองว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือทำที่นี่เลยใช่ทำที่นี่แล้วก็เอาดีไซน์ของให้เพราะนั้นจริงๆมันจะมีกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหลักกฎเหล็กอยู่เช่นคุณห้ามไปแตะกับตัวอาร์ตเวิร์กอะไรทุกอย่างใช่เพราะจริงๆแล้วในบางอัลบั้มเนี่ยคนถ่ายภาพจะได้รอยัลตี้ด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นเมืองนอกมันจะมีเหมือนกับใครถ่ายมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างที่จะเป็นตังเป็นกฎหมายแต่สิ่งที่ปรับปรุงมากของค่าย EMI นะคือตั้งแต่สมัยเด็กๆถ้าเปิดซื้อเทป EMI ราคา70บาทเมื่อนานมาแล้วเนี่ยจะเป็นเทปที่เสียงทึบถ้าเป็นยี่ห้อ EMI เนี่ยเสียงทึบแปลว่าอะไรจริงอ่ะเสียงมันจะอู้ quality ห่วยแตกมากทำไมอ่ะสุดท้ายไม่ได้เหรอไม่เทียบแบบนี้โอ้โหไม่ได้ดูมีคอไม่ได้แต่เป็น UVA หรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเพื่อซื้อทีม EMI มันเสียงจะอู้ยี่แล้วจะเรื่องนี้ก็จะไปเกิดกับเพลงไทยของ EMI ด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็น Pink Panther หรือเป็นอะไรเสียงมันอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่แล้วนะเคยมีแบบว่าคอมเมนต์มากันว่าอย่าง CD ตัว Master เนี่ยโรงงานเดียวกันกับ Universal ทำไม Master เรา something wrong หรืออะไรสักอย่างหรือตัว Stamper พวกก็เพิ่งรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมี Stamper ใช่ไหมคะ CD มันต้องมีตัวแม่อะไรสักอย่างที่ต้องมาจากเมืองนอกก็คือก็ยังหาสาเหตุกันไม่ได้จนกระทั่งบริษัทปิดน่ากลัวมากแต่ว่าค่ายเดียวที่เสียงทึบแต่ว่าที่ท้ายเนี้ยจะเริ่มเรียนรู้แหละว่าทำไมถึงโอ้ยพี่สังเกตแ
ถ้าปิดท้ายรายการจะมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงพอเริ่มรู้แล้วรวมทั้งว่าทำไมค่ายเพลงเนี่ยถึงไม่สามารถสปีดอัพทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะเล่าต่อไปในท้ายเทปนี้ใช่อันนี้เราเว้นก่อนแล้วกันอย่าลืมไปแล้วกันเอาท้ายแล้วมียังมีเรื่องดิจิตอลดาวน์โหลดอีกนะใช่แล้วยังต่อที่ค้างไว้คือลืมป่ะเนี่ยลืมป่ะยังไม่ลืมยังไม่ลืมจริงๆมาแบบไม่มีสคริปต์เท่าไหร่เลยแต่คิดว่าแม็กซ์น่าสนใจมาถามฐานเอาอาศัยคนเยอะช่วยทีนี้มาอีกเรื่องนึงก่อนเข้าดิจิตอลดาวน์โหลดก็คือเรื่องความสนุกในการทำศิลปินใช่ศิลปินโปสการ์ดค่ะโปสการ์ดก็ศิลปินเนี่ยคือเขาเนี่ยจะหลากหลายประสบการณ์คะแนนนิสัยความต้องการเขาคนละอย่าง อย่างเช่นตอนเอาริชาร์ดมาร์คมาใครไม่รู้จักริชาร์ดมาร์ค Right Here Waiting Right Here Waiting Ocean's Apart ใช่ป่ะไม่ Ocean's Apart ตอนที่ร้องเนี่ยเสียงจะต้องลงโน้ตตัวต่ำไม่ใช่ Ocean's Apart ไม่ใช่เมื่อกี้เสียงสูงอ๋อขึ้นไหนขึ้นไหนกูร้องไม่ได้พอๆนั่นแหละตึ้ง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 ต่อริชาร์ดมาร์คมาอะไรต่อก็จะมีดังมากนะเขามาเล่นที่สุดมาเราทำโคโปรโมชั่นกับตอนนั้นมันต้องเป็น Now and Forever แล้วรายการจันกระพริบจันกระพริบก็มาเล่นเลยที่ปุ๊บทีนี้เนี่ยก็เขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมอัดรายการต้องรอหรือว่าใครก็ตามจะไปทวายไลท์เราต้องรอเพราะวันนี้นี่คือการเรียนรู้กับศิลปินว่าทำไมเขาก็จะมาถามว่าทำไมไอ้ต้องรอเพราะที่เมืองนอกมันท็อปเดอะพ็อปก็ขึ้นได้เลยหรือเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเยี่ยมแท่นพิมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ได้ไหมครับท่านเป็นจิโอแมนของไทยแต่ก็ตอบยากในนี้ผมไม่ได้อ่านซีรีส์ชาวนาเป็น10ปีมันมีเยอะแต่ก่อนมันมีภาพช็อตใช่ไหมใช่ใช่แล้วอธิบายยังไงแล้วอธิบายยังไงแล้วก็บอกเขาว่าจริงๆมันคือเป็นเรื่องของตัว awareness ของคุณเองเลยเพราะว่าตอนนี้คือคุณจะโดนทรีตว่าคุณเป็นหนึ่งในศิลปินไทยได้แล้ว positioning คุณแมสขนาดนั้นคุณต้องยอมทำอะไรที่มันอาจจะไม่นั้นไม่ดูเป็นอินเตอร์แต่เรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นแบบพวกเดวิดโบวีอะไรพวกนี้ไม่เกิดเขาไม่ทำมันจะเขาจะมีจุดที่แบบว่าไม่มาเยี่ยมแท่นพิมพ์อ่ะถ้ากลุ่มใหญ่มากก็จะไม่มาคือถ้าพวกอย่างนั้นแล้วอย่างเดวิดโบวีในเมืองไทยยอดขายก็ต่ำมากก็ไม่บอกว่าไม่ต้องไปไหนถ้าเป็นพวกศิลปินล็อกมันจะเอากีตาร์ทุกท่านสกอร์เปียนสกอร์เปียนไม่เคยไปแท่นพิมพ์สกอร์เปียนมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ครั้งนึงที่ทำฟิลฮาร์โมนิกที่เป็นออเคสตราได้ใช่ใช่ใช่นักพุทธธรรมนักพุทธธรรมก็แต่เขาไม่ไปท่านพิมเขาไม่ไปท่านพิมไม่ต้องพาไปเลยค่ะแต่ว่าแค่แต่ว่าค่ายก็ตายแล้วเพราะว่าก่อนมาในความที่เขาอัลบั้มชุดนั้นเนี่ยเขาร่วมกับทางฟิลฮาร์โมนิกที่เยอรมันใช่ไหมแบกมาทั้งหมดไม่มาเมืองไทยก็ใช้เป็น Bangkok Symphony Orchestra แต่ว่าต้องซ้อมก่อนวันค่าซ้อมเนี่ยจำได้ว่าจ่ายกันคือทำมาไม่คุ้มอ่ะหมดแล้วสปอนเซอร์หลักร้อยไปก็เขียนโน้ตเขียนเจ็ดชิวก็6 หลักอะค่ะก็6หลักแล้วก็หาสปอนเซอร์กีตาร์มาเสร็จแล้วแจกอะไรเงี้ยถือว่าเขาก็น่ารักอันนั้นก็เขาหลวงการดนตรีใช่อันนั้นก็พาไปเดินเล่นเที่ยวกลางคืนกันไปอะไรเงี้ยปัดพงคาร์บอยเขาเดี๋ยวนะเขารู้จักเมืองไทยในแง่มุมไหนบ้างก่อนเข้ามาเนี่ยพอเขามาผู้หญิงจริงป่ะจริงก็มีผู้หญิงบ้างก็จะอยากรู้ว่าพระพรหมอยู่ไหนบ้างอะไรบ้างก็จะไม่พยายามไม่พาไปแล้วก็ไม่พาไปพระพรหมด้วยไม่พาไปทั้งพระพรหมแล้วกินอะไรกันในพวกนี้มีกินอะไรก็กินอาหารไทยเหรอชอบกินอะไรกันแล้วก็อยู่โรงแรมส่วนใหญ่เพราะงานเดี๋ยวผมตอนนี้นกอยู่อินดี้คิทเช่นใช่มีถามคำถามเรื่องอาหารนิดนึงแล้วทานอาหารไทยได้ค่ะแล้วก็ถ้าถามวงที่อย่างสมมติว่าตอนนั้นทำเดบี้กิฟสันอันนั้นก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าสมมติว่าอยู่เพราะไม่ดังแล้วไงไม่แต่ว่าอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมอเมริวอเตเกตต้องการแกรนเปโนไปซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบกแกรนเปโนไปใช่แบกเข้าทางหน้าต่างข้างนอกจริงเหรอแล้วก็ต้องให้มันไปซ้อมที่อื่นไม่ได้เหรอที่มันมีแกรนด์โนอ่ะเดี๋ยวนะของ EMI นี่คือชุด Out of the Blue ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วชุดที่โตแล้วอันนี้ Out of the Blue 1988ดังสุดๆคือมันดังมากแล้วก็1987 Out of the Blue แล้วก็ชุด Electric Youth เนี่ยอยู่1989ตอนที่มาอยู่ EMI เนี่ยไม่ดังแต่เพลงดังนะเพลงอะไรไม่รู้ผมยาวแล้วอะแต่ไม่เท่าอิเล็กทริกยูทใช่ไม่มันผดพีคไปแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นพวกเขาอายุมากแล้วด้วยอายุมากใช่ไม่ทำไมเขาไม่มากนะไม่ทำไมเขาถึงไม่เคลื่อนย้ายตัวเขาเองเนี่ยไปหาไอ้แกรนด์เป็นคนที่ไหนทิฟฟานี่นั่นก็ก่อนที่เขาทำถึง988นี่ฟานี่เขาหนึ่งก็ก็นั่นก็จะอย่างนี้ค่ะก็ต้องต่อรองแล้วใครเป็นคนคิดเรื่องเอาไปโนเขาสั่งมาตอนนั้นยังไม่ถ่ายบูธด้วยนะเขาสั่งแต่ว่าใครเป็นคนคิดไม่ให้ทำอย่างนี้เออทำไมไม่ก็มันเข้าไม่ได้เราก็เข้าไม่ได้ก็ต้องนั่งหายคืออะไรก็ทำได้ก็ทำเพราะว่าเขาจะมีสเกดูลเขาต้องซ้อมวันละ3-4อันนี้ถามมาหานี่ถามเรื่องโน้ตเขาเลือกทำไมต้องเขาเลือกตัวเองพี่จอเซ็ตเป็นนั้นเปล่าแม็กซิมค่ะที่เป็นแม็กซิมไงเป็นนักเปียโน
แม็กซิมรู้จักแต่เป็นนิตยสารไม่ไม่เป็นแม็กเปียโนแม็กซิมประมาณปี2002ทำไมทำไมแม็กซิมทำไมอ่ะก็จะให้เขาเหมือนกันก็ต้องลากเปียโนให้มันสอนบางศิลปินที่เขาเป็นแบบว่าเป็นเบสในแง่ของเป็นอินสตรูเมนทัลมากๆเนี่ยคุณต้องมันเป็นจัดอยู่แล้วต้องจัดไปตัวแต่ผมนึกยังเข้าใจว่านักดนตรีระดับนั้นเนี่ยอย่างสมมติกีตาร์เนี่ยเขาเอามาเองใช่ไหมใช่แซกซ์ก็จะเอามาเองแกรมเปียโนมาเองแต่แกรมเปียโนเดฟคอร์สรู้จักใช่ไหมเดฟคอร์สเดฟคอร์สเปล่าดูดด้วยบางทีจ้าจ้าเลิฟเลิฟเดี๋ยวรับสมองไหมคะเดี๋ยวแล้วไงเลิฟคอร์สจะบอกว่าไม่จะบอกว่าก็นี่ค่ะคือบางทีเรามันมันทำให้เราเรียนรู้เรื่องสกิลในการดีลกับคนเยอะเพราะว่าเราดีลหลายปาร์ตี้มากอย่างเช่นถ้าเราดีกว่าศิลปินเราต้องรู้ว่าบางเรื่องอะไรที่คุณแตะเขาไม่ได้เช่นถ้าเขาเป็นอินสตรูเมนทัลเบสเนี้ยคุณต้องหารีควอร์ทุกอย่างให้พร้อมอย่างเช่นเขาอย่างตัวที่เป็นนักเปียโนเนี่ยบางทีเขาจะเอายี่ห้อที่เป็นสเปคเราไม่มีแล้วบอกเรามีดีที่สุดของเราจะเป็น B&O ใช่ไหมแบงก์อะไรแบงก์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาให้ขอสปอนเซอร์ซึ่งเช่ามันแพงมากเนี่ยคือแบบว่าใช้ความสามารถบนหลังไม่ต้องพามาดิไว้ปกติเรามีเวลาเท่าไหร่แก้ปัญหาอย่างเงี้ยวันนั้นแหละต้องเดี๋ยวนั้นแหละไม่เวลาแค่ไหนเราเร็วที่สุดเราต้องทำสเก็ตให้เขาพวกนี้เขาจะมาอยู่ไม่กี่วันเองใช่ไหมไม่ในเดฟคอร์สเรื่องมากสุดๆเลยอ่ะไม่น่ารักมากๆเป็นคนดีมากอ๋อเป็นคนดีมากๆมีหน้าแล้วเนี่ยผมจะเอาแผ่นเข้าไปเผามันแล้วเนี่ยถ้าเปิดปวดเที่ยวนะโชคดีนะเนี่ยผมฟังเดี๋ยวจี๊ดนะเว้ยเพราะผมชอบเดฟคอร์สนะก็ปกติเวลาถ้าจะมีศิลปินโปรโมทัวร์มาเขาจะมาทางรีเจียนค่ะเพราะเราต้องหารค่าเพอร์เดียมเขาเพราะนั่นเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ว่าคอสที่จ่ายเนี่ยเพราะฝั่งเขาเนี่ยจะออกค่าตัวเรปเปอร์ทัวร์โอนเนอร์ก็คือต้นสังกัดเรปเปอร์ทัวร์โอนเนอร์เนี่ยจะจ่ายค่าเครื่องบินที่บินแต่เราจ่ายค่ากินค่าอยู่กับค่าเพอร์เดียมให้เขาที่นี่เพราะนั่นเนี่ยถ้ายิ่งมาเยอะเนี่ยมันก็จะหารถูกนี่โชคดีนะที่เป็นเดฟคอสหาสนุปด็อกมานี่ชิบหายเลยทำไมอะสนุปด็อกอยู่ค่า EMI ไม่ไม่แล้วทำไมสนุปด็อกโอ้โหสนุปด็อกแม่งเล่นทุกอย่างเอาอะไรอะเรื่องมากเล่นยาเอาหมดอะแล้วก็เหลืออย่างล่าสุดศิลปินที่จะขำๆมากคือศิลปินจากเมืองจีนไม่รู้จักว่า Twelve Girls Band แล้วก็แบนด์ที่เป็นผู้หญิงสองคนเล่นอินสตรูเมนต์อ่ะสีนู่นสีนี่อายุประมาณเท่าไหร่บ้าเด็กวัยสาวๆเลยแล้วไงแล้วไงเมื่อสัก 5-6 ปีก่อนนะแล้วก็มันก็จะเรื่องจะแบบพูดกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะชีไม่พูดสั้นแน่นอนแล้วชีก็ชงชั้นแต่ว่าอะไรนะฉันฟังเธอไม่เข้าใจชงแต่พูดเรื่องจะพูดจีนได้เนาะก็มันถึงพูดไงมันไม่พูดอย่างอื่นจากฉันเลยเพราะไม่เห็นฉันหมวยขนาดแล้วไงแล้วตอบแต้จิ๋วเขาพูดจีนกลางมาพูดจีนกลางแล้วเราก็แต้จิ๋วกลับไม่ก็ต้องจ้างลามจ้างลามตลอดทั้งวันแล้วเรื่องมากก็จะกินยาเจ๊ก็จะกินยาเห็นไหมกินยาเห็นไหมบอกแล้วกินยา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 ผู้หญิง12คนเนี่ยเหนื่อยมากเดี๋ยวเกินไปแต่ศิลปินที่มันแบบว่าถ้ามันเจเน็ตเนี่ยเจเน็ตแจ็คสันอันนี้ดีมากก็ไม่ได้มาแต่ไปก็พาไม่มาแต่ไปคือไล่ไปไงเขาจะมาแล้วไล่เข้าไปไม่ใช่ก็พาให้น้องไปสัมภาษณ์เขาที่สิงคโปร์โอเคบ้านของ EMI เขาอยู่เวอร์จินไม่ถ้าศิลปินเจ๋งๆมันน่าจะนิสัยดีแต่ว่าพี่ชายคือถ้าเจ๋งขึ้นมาระดับนึงเนี่ยอะไรไงยังไม่จบเจเน็ตนิสัยดีไนท์นิสัยดีเรียบร้อยยิ้มแบบว่าไม่ค่อยพูดเยอะทีน่าเทรนเนอร์นี่ใช่ไหมไม่ใช่แก่แล้วทีน่าเทรนเนอร์ใช่เดน่ารอสใช่ยังไม่เคยเจอคือทีน่าเทรนเนอร์นี่อยู่พาโลโฟนไงพาโลโฟนค่ายเดียวกับค่ายเดียวกับบีเทิลส์นี่ก็ทำเรื่องไอรอนเมเดนแล้วได้เข้าไปถูกสู่ยุคไม่มีคนรู้จักแต่ได้ลายเซ็นแต่ได้ลายเซ็นมาไม่ได้ดีประทับใจมากใช่คือถ้าเกิดเข้าอีไอเอฟวีเมทัลเนี่ยส่งอูดไปก็เออก็ยังถามว่าถ้าอย่างนั้นศิลปินที่จะมาศิลปินมาโปรโมทในเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นในแนวแบบอย่างนี้ใช่ไหมที่มันมี potential ที่จะ cross over ได้หรือลิซ่าโอโนหรือจริงๆช่วงหลังๆเนี่ยเพลงมันจะแนวสังเกตไหมว่า pop bass มันจะหายไปหมดเลยพวก Michael Learns Ron จะหายไปมันจะเพลงมันจะชัดเจนขึ้นกว่ามันจะไม่ได้ mass แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นถ้าไม่เป็นแนวผสมแบบในเมืองไทยเพลงมันจะหนักไปทาง jazz มากขึ้นนอร่าโจนส์เนี่ยก็จะแบบขายดีมากขายดีเกินท่าไม่น่าเชื่อนะของพวกนี้คนขายดีนะไอ้พวกเพลงนึกซาโอโนนอร่าโจนส์อะไรพวกนี้ขายดีนะเย็นเย็นบอสซาเนี่ยบอสซาเนี่ยจ้าบอสซาที่เป็นและขอแล้วเป็นเมทัลเบสจริงๆไงจริงๆใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นศิลปินจากเบอร์มิงแฮมชอบเบอร์มิงแฮมนี่คือเป็นแคปิตอลออฟเฮฟวี่เมทัลเลยนะใช่คือเลดเซปปลินเกิดที่นั่นจูดัสพรีสต์เกิดที่นั่นทุกวงที่เป็นเมทัลจริงๆอ่ะเกิดที่นั่นใช่แล้วเอ็มไอนี่ไปหาไปสายที่นั่นแล้วในเมืองไทยขายได้ไหมพวกนี้ขายได้น้อยมันมีคนหัดใหญ่ฟังเยอะใช่
เพราะว่าบางเพลงมันจะยากแต่ถ้าเพลงที่จริงๆถ้าถูกตลาดจริงๆมันจะมีสกอร์เปียนที่เราไปรวมคิดที่เป็นแบบบาลาดสกอร์เปียนมันเป็นแบบสกอร์เปียนมัน EMI เยอรมันหรือว่า EMI EMI เยอรมันเยอรมันแต่ว่าแต่จริงๆเยอรมันแต่ว่าสกอร์เปียนมันมาจากหลายค่ายซายมาหลายค่ายเนี่ยเท่าที่ปุ๊กอ่านแบบไบโอคร่าวๆเลยแต่สกอร์เปียนมันก็ใช่มันดังเพลงหวานน่ะมันเพลงที่ได้ในเมืองไทยนะเช่นอะไรบ้างอ่ะในวงการเฮฟวี่นี่ถือเป็นStill Loving You นี่ไง Wind of Change Wind of Change โอเคแบนHoliday Gary Moore อ่ะ Gary Moore ทำไมตายแล้วของปุ๊กของปุ๊กไม่ของอีตายแล้ว Gary Moore Still Got the Blues อะไรพวกเนี้ยไอ้นี่ตั้งแต่สมัยติลิซซี่กับฟิลลินอัพไงแล้วก็มาเป็นไม่รู้จักกันเลยมาเป็น Gary Moore คือ EMI นี่เป็นทรายกับไม่รู้ใช่ไหมเยอะมากรู้จักฟิลลินอัพไหมเพราะว่าตอนนั้นคนที่ทรายเป็นคนที่แบบว่าเป็น heavy metal fan ถ้าวุฒิอยู่นะวุฒิสายเลยไม่เท่าไหร่ประมาณนั้นอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงที่จะบอกว่าเวลาคนทำค่ายเพลงอย่างหนึ่งคือต้องเอา preference ตัวเองออกเราชอบนะเราชอบอย่างหนึ่งใช่แต่พอเราไปฟังเรารู้ว่าอย่างนี้ต้องใช่เพราะว่ามันจะมีหลายเคสที่ถ้าเกิดคุณทำงานแล้วคุณชอบแบบแจ๊สมากคุณก็จะออกแต่แจ๊สนะคุณชอบอันไหนมากก็นั้นไม่แต่ว่าEMIยังถึงแม้ว่าจะหมดยุคอีราที่เป็นเทวีเมทัลนะที่ไหมก็หูยังดีนะยังทรายพวกเบลอได้ยังทรายพวกที่หน้าตาเบลอขึ้นมาเมืองไทยทรายมากมากบอกว่าอาจจะเพราะว่าด้วยหูยังถึงไงว่าเพลงเขาทรายแล้วปั้นได้เขายังแบบว่านำไปแกไม่เลยถึงเพลงไทยที่ว่าเพลงไทยมันได้มันดึงเทวีอยู่ไปไม่ได้อ่าถามเดี๋ยวให้อุ้มเคยเสร็จไม่จะถามเรื่องเพชรจอบบอยนะเพชรจอบบอยมาเมืองไทยได้ดูแลเพชรจอบบอยไม่ได้ดูค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตก็จะแอบเข้าไปแต่ลุงก็น่ารักลุงป้าน่ารักมาได้เหรอวะลุงป้าน่ารักร้านไข่สัตว์ปีไหนครับบอย2006เฮ้ยเร็วๆนี้เองนี่2006 2อะไรเงี้ยเออยี่ไปเอานั้นมาด้วยนะคะที่ไม่ใช่วงตัวเองเชอร์เบตอ่ะก็ไม่ใช่ของเอ็มไอเชอร์เบตลายเส้นมารู้จักเชอร์เบตไหมเชอร์เบตมาเล่นที่พารากอนเนี่ยใช่รู้จักเชอร์เบตปะเดี๋ยวเก่าแล้วเล่นที่พารากอนเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นเฟรนด์ออกนี่คืออะไรนะต่อเราเชิญแขกมาต้องให้แขกเล่าใช่ต่อเมื่อกี้ยังไงต่อนะเดี๋ยวนี้ให้น่าสนใจว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดอยู่ค่ายเพลงมันควรจะเอาเฟรนด์ออกไปว่าจะใส่ใครว่าคือมันจะมองเป็นการตลาดเนี่ยมองตลาดแต่จริงมันต้องเป็นเฟรนด์สิจะรู้ว่าใครเป็นแก้วที่ปักได้แล้วมีขายได้มันเฟรนด์ในแง่ของว่าเราต้องบาลานซ์preference เราด้วยเพราะว่าในหลายเคสในหลายครั้งเนี่ยมันจะมีคนที่เมืองนอกเนี่ยทรายวงนี้มาทรายด้วยแพงมากเลยอะแต่สุดท้ายแล้วจ่าย advance เยอะเพราะที่ระบบแพลตฟอร์มเมืองนอกเนี่ยที่บางทีเห็นว่าทำไมเราทรายศิลปินมาแพงเพราะบางทีเราต้องการดึงเข้ามาเนี่ยแต่จะเซ็นเขาแพงมากแต่อย่างที่ผู้บอกศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นคนไงคะมันไม่ได้การันตีว่าทุกชุดคุณจะพร้อมทุกชุดเราได้แต่ฟีลว่าถ้าเกิดว่าสามอัลบั้มในคุณเบรกแบบว่า platinum records อะไรเงี้ยมันน่าจะโอเคแล้วพอวันที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมียอดที่มันค้ำอยู่ถูกไหมคะพอสิ้นปีแล้วหวานไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งที่เรากระจายไปให้บริษัทลูกๆเนี่ยออกเนี่ยทุกคนจะรับยอดเท่ากันขณะเดียวกันคนที่เป็น marketing ในแต่ละ local company เนี่ยจะต้องฟีลมันได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ฝั่งข้างบนจะบังคับลงมาให้คุณขายหรอกด้วยราคาด้วยเป้าแต่คุณจะต้องฟีลกับมันเองว่าคุณโอเคหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่โอเคปุ๊บเนี่ยคุณจะลงเงินที่เป็น advertising budget ของคุณไปให้ตัวนั้นมากเพราะคุณคิดไปว่ามันจะได้ค่ะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นตัวใหม่มันจะไม่ได้เกิดแล้ววิธีทำงานของค่ายคือตัวที่มันเป็น established แล้วที่เป็น superstar เนี่ยมันจะอยู่ค้างฟ้าอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ขายได้ทุกตัวในทุกประเทศเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่ local company จะขายได้คือคุณต้องพยายามสร้างestablish ให้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วสร้างนิวแอคให้ขึ้นเป็น establish เพราะมันจะทำให้สร้างแคตตาล็อกของคุณเนี่ยให้มันแข็งแล้วคุณก็จะมี product sale พอเซลล์สักพักนึงเนี่ยคุณก็จะทำ strategic ได้คือการเอาเพลงที่ดีทั้งหมดมารวม strategic กันเองคือ strategic เป็นเมกะฮิตเองก็จะกลายเป็นเมกะฮิตเป็นนาวเป็นอะไรนะ jazz for two นอร์ราโจนก็จะเป็น angel voice อะไรอย่างเงี้ยพอทำผู้หญิงเยอะมากแล้วก็จะทำ angel voice ไปอะไรเงี้ยแล้วไคลี่ก็นาของ EMI ค่ะไคลี่Oasis ก็ใหม่ Oasis ของ Sony ไม่ใช่ Oasis ไม่ใช่เบลอใช่คู่ใช่คู่มีน้องของ EMI ค่ะแต่ช่วง Can't Get You Out นะอันนั้นอย่าง Can't Get You Out เนี่ยปุ๊กก็ต้องไปลงคลับรู้จักไหม Can't Get You Out เดี๋ยวมาถึงหน้าที่หน้าเลยร้องหน่อย Can't Get You Out of My Head แล้วมันร้องงี้อ่ะดา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 ต้องเปิดให้ดูแล้วล่ะ Can't get you out of my head น่ากลัวมากแต่อย่างเงี้ยมันก็จะยากเพราะศิลปินไม่มาเพราะศิลปินใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ความที่ MV เนี่ยมันฮิตมากๆคือการเพลงทำให้ค่ายเพลงสากลมันจะดีอย่างเนี่ยคือ MV เขาลงทุนสูงกว่าศิลปินไทยเพราะว่าถูกแล้วว่ามันขายดึงคนมาดูได้แล้วชุดนี้มันก็จะกรี๊ดมากเพราะว่าเป็นชุดที่แบบว่าไม่ใส่ชุด
ท็อปเลสแล้วซับเซ็กซี่เนี่ยก็ต้องไปตัดชุดสบายเฉียงใช่ต้องไปตัดชุดแล้วให้ผู้หญิงแดนเซอร์ใส่แล้วไปเต้นที่คลับเนี่ยถ่ายรูปไว้ป่ะถ่ายรูปไว้ป่ะเอากล่องมารูปมาดูหนึ่งอะไรปานนั้นเป็นต้นโอ้ยอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องแบบเข้าไปตามคลับตามบาร์ตั้งแต่ตอนช่วงนั้นเลยสิโอ้ยไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเนาะกินเหล้าสูบบุหรี่ที่ผู้ชายหมดใช่จริงๆดูแล้วขนาดนี้ดูมันคุยไปแล้วเนี่ยรู้ไม่ทางเลยแล้วอย่างนี้ลองเล่าเมื่อกี้ก่อนเข้าเทปเหมือนกับว่านกก็เคยคุยมาก่อนคือมีเรื่องแปลกๆที่เราต้องไปแก้ปัญหาไม่ต้องเอ่ยชื่อศิลปินก็ได้ครับแต่ว่าเคยเจอสถานการณ์ยังไงบ้างแบบเช่นมีศิลปินไปอยู่ที่ฮาร์ดร็อกประเทศสิงคโปร์สักวันเที่ยงคืนก็มีอีเมลส่งมาว่าให้ระวังวงนี้เพราะวงนี้คืออย่างศิลปินกับเครื่องดื่มเนี่ยต้องรู้แยกกับกันเขารวมกันปุ๊บบันไลทั้งนั้นเขาก็สามารถทุ่มตัวลำโพงอะค่ะเข้าไปที่ประตูตุ้มประตูผับก็แตกทันทีข้อที่หนึ่งกินพวกเนเจอร์กิฟต์อะไรไม่ได้หรอกเนเจอร์กิฟต์ไม่ได้ก็เครื่องลำโพงอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมเริ่มเอานี่เปลี่ยนโทษนะผมเริ่มร้อนแต่ว่าเล่าก่อนแล้วพยายามจะบอกว่าร้อนแอมไม่ไหวแล้วก็เรื่องที่สองก็เช่นถ้าเกิดศิลปินถึงเวลาอยากจะไปไหนกับสาวๆเราต้องคอยตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรอแบบระยะประชิดหรือว่าห่างๆหรือยังไงก็ระยะห่างๆได้แต่ต้องบอกเขาอยู่ต้องกลับมาทำงานในกระเป๋าปุ๊บจะเต็มไปด้วยหูไม่มีอะไรแล้วก็เช่นเคยพาศิลปินล้อไปเลยขำๆก็ได้ไมเคิลเลสร็อกไปทัวร์ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขามีคอนเสิร์ตโปรโมเตอร์เขาก็ให้เราต้องตามเขาไปที่หาดใหญ่ด้วยนะเขาไปที่หาดใหญ่ก็ที่หาดใหญ่นั่นแหละต้องดึงเขาแล้วนั่นวันที่หาดใหญ่นั่นแหละก็พอเขาออกมาเสร็จเนี่ยก็จะมีกุ๊ปปี้มายืนรอกุ๊ปปี้แล้วก็มีคนนึงกุ๊ปปี้พร้อมโดนปี้ใช่โอเคแล้วก็มีตุ๊กคันหนึ่งจอดรอแล้วมีผู้หญิงสองคนกำลังแย่งผู้ชายศิลปินอยู่แล้วก็พูดไม่ได้ไงภาษาอังกฤษก็บอกว่ายูคัมเฮียแล้วก็ลากภาษาใต้เลยยูคัมเฮียคัมเฮียปุ๊กคัมเฮียเนาะเขาเรียกศิลปินอ๋อไปจะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็แบบรักมากเหมือนกันพี่พูดให้หนูหน่อยสิปุ๊กอยู่ในเหตุการณ์พี่พูดให้หนูหน่อยสิก็ปกติมันจะมีกฎอยู่แล้วค่ะคุณอย่าไปยุ่งเรื่องที่เราเอาหันมาที่ศิลปินไปแล้วอ่ะเพราะว่าไอคนที่ดึงแบบไม่ต้องพูดมากแต่ดึงลากไปกินลากไปเลยผู้ดูแลผู้หญิงใช่ค่ะไปแล้วไม่ได้ยอมฝรั่งมันก็ไม่ได้แข็งแรงสิเพราะว่าโดนแรงผู้หญิงดึงไปก็ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ก็ยอมอยู่แล้วปุ๊กก็บอกว่าอะไรพี่ก็บอกน้องช้าไปแล้วเขาไปเราหนูดไปแล้วเพราะว่าแล้วนี่ศิลปินก็เป็นเรื่องศิลปินไปใช่เพื่อนแบบตามนิดนึงที่เราทำร้ายข้าวของอย่างเงี้ยใครเป็นคนจ่ายว้าวเศร้าทำไมเป็นคอนแทรคเหรอว่าต้องศิลปินใช่ไม่คอนแทรคไงถ้าศิลปินทำอะไรก็ตามบริษัทต้องตามไปจ่ายให้หมดใช่ถึงแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรอก็สมมติถ้าเกิดมันอยู่เป็นช่วงในเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมมันอยู่ในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็ต้องระวังอะไรเงี้ยอ้าวเหมือนอย่างอันนี้มีเคยมีคดีถ้าเกิดใครจำได้บิลลี่ไอดอลมาเมืองไทยแล้วก็มาพักที่โรงแรมอะไรที่อย่างแล้วก็ในที่สุดก็มีเรื่องมีราวเพราะว่ามีทำร้ายข้าวของมากมายมหาศาลแล้วก็มีการแจ้งตำรวจมีการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เล่นแต่ไม่ได้มาทันเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะแค่มาพักผ่อนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นคดีอาญาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็บริษัทก็ถ้าเกิดจับได้สมมติถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตโอเป็นว่าอย่างเช่นว่าหลังคอนเสิร์ตแล้วเมาอะไรไม่ต้องก็ต้องไปรับผิดชอบเองอย่างมากก็จ่ายก่อนแล้วไปรีชาร์ดเรเวนูโอเนอร์ได้อะไรเงี้ยหรืออย่างเช่นเคยมอฟแฟตก็เหมือนกันเคยไปแจกลายเซ็นที่ทาวเวอร์รีคอร์ดแล้วทำประตูปิ๊บๆเขาหักนะเพราะว่าคนมันล้นร้านมากมันจะแตกก็เลยมอฟแฟตไม่เกี่ยวแต่มอฟแฟตไม่เกี่ยวคนล้นแล้วก็ทำให้ตัวปิ๊บๆเนี่ยมันอันนี้หมายถึงที่สยามเซ็นเตอร์ใช่ก็ผมก็ต้องไม่จ่ายรับไปแต่ค่าปิ๊บๆ2 บาทอะไรเงี้ยไม่แล้วอย่างศิลปินอันเดอร์เอจอย่างเงี้ยมอฟแฟตเนี่ยเด็กๆเนี่ยเวลามาเราต้องคุมเลยใช่ไหมเขาต้องห้ามกินเหล้าเขาต้องห้ามเขาไม่อยู่แล้วเขาปกติพ่อถ้าอย่างมอฟแฟตเนี่ยตัวพ่อแม่เขาจะมาด้วยสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่างเช่นว่าเมคชัวร์ว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาจะไม่มีสปอนเซอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์เกี่ยวเขาคือเราต้องระวังเขาแทนในบางเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเดฟคอนเนี่ยเขาก็จะพูดแล้วเลยว่าเขาไม่แตะเขาแต่เขาอายุเกินนะเขาเกินแต่ถ้าเขาไม่เขาไม่แต่วันนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เขาเป็นชีวาสอย่างเงี้ยถ้าก็ให้เขาพิจารณาว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในทีมของมิวสิกซีรีส์อะไรเงี้ยเขาก็จะยอมอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเขาก็จะไม่เอ็นดอร์สใช่ไหมไม่จับไม่ถือไม่อะไรเงี้ยมีศิลปินพวกเพลงร็อกแล้วมายุ่มย่ามความสร้างความอุตจักรกุกุจักหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีเขาสายโคจรก็จะมีบ้างถ้าเกิดว่าไปคือจะบอกนิดนึงว่าเขาเรียกว่าอะไรคะจริงๆมันทำให้เราสมมติว่าเวลาเราชอบใครมากปุ๊บว่ามันอาจจะเหมือนนักบอลป่ะค
ือเรามาพักแล้วก็มีผู้หญิงมาเช่าห้องโรงแรมอยู่ข้างๆใช่ใช่แล้วก็แชร์กันไม่ต้องนักบอลนักร้องไทยก็เป็นซึ่งเรื่องเดียวกันเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าน้องคงไม่ได้เพราะข้างห้องคือพี่เสร็จเราแล้วปุ๊บกับน้องปุ๊บไปกับใครไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บหมายถึงว่าปุ๊บบล็อกเอาไว้เราก็ต้องคือวิธีนะคือปุ๊บไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ก็จะล็อกไว้ว่าให้น้องให้ลูกน้องเฝ้าในฟลอร์เดียวกันถ้าเกิดมันมีเรื่องอาจจะไม่ได้ห้องข้างก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะเขาอัปเกรดเป็นห้องสวีทไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดการแล้วอย่างบลูมาเนี่ยเป็นผู้ชาย4คนใช่มั้ยก็มันก็จะมีเรื่องแบบว่าแย่งชิงอะไรกันไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดมันมา 2-3 วงพร้อมกันนี่เราไม่ชิบหายเลยล่ะครับเคย2วงพร้อมกันก็เป็นเหมือนกันเช่นวงอะไรมั้งตอนนั้นทำรู้จักเดวิดอัชเชอร์มั้ยคะรู้จักเดวิดอัชเชอร์ที่เป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาแคนาเดียนเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องนำของวง Moist เงี้ยก็มาที่ Hard Rock Cafe ที่พัทยาทำทริปไปอะไรเงี้ยอันนั้นแค่วงเดียวก็จะแย่อยู่แล้วเพราะว่าคือด้วยนักร้องเขาร็อกนะเขาเท่อะหน้าเขาดูเท่มากเงี้ยคือมันก็จะมีแบบว่าฉันไม่ฟังเพลงแต่ฉันจะต้องอยู่ข้างห้องเธอให้ได้ถ้าศิลปินกลัวเขาก็จะบอกถ้าเขาน่ารักเขาซื่อสัตย์กับภรรยาแล้วก็มาพร้อมกับใครเขาไม่พร้อมอะไรแต่เคยมีบางวงมาพร้อมกันแต่จำชื่อไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี้ยเพลงไม่ดังทีมยังไม่ดังก็ดังจำได้แน่นอนแล้วก็จะแบ่งเป็นสองแบ่งโปรโมทีมเป็นสองทีมแล้วก็นอนโรงแรมเดียวกันให้หมดแล้วก็จะได้แบบจะได้ดูแลทั้งหมดเพราะอีกอย่างนึงเรามีหลักการไงเมื่อก่อนมันจะมีซีดีเล็กๆซีดีสามนิ้วไทยแลนด์เอดิชั่นมินิซีดีก็จะมีแบบว่าออกมาเยอะนะเป็นเฉพาะไทยแลนด์เอดิชั่นนะจะมีเนี่ยมีเจมินายอีชันเองเจมินายเนี่ยแปลว่าอะไรแผ่นนี้แผ่นพวกนี้คือแผ่นอะไรแผ่นก็จะมีเป็นซิงเกิลโปรโมชั่นมีขายแผ่นละ150บาทก็จะเป็นแผ่น3นิ้วแล้วก็มีเขียนไทยแลนด์เอดิชั่นอุ้ยออกหลายวงนะมันจะเป็นพอร์เทรตเป็นเจมินายมีกี่เพลงมีเพลงเดียวอะไรเงี้ยมี3เพลงมี3เพลงอย่างเจมินายก็จะมี Even Though You Broke My Heart มี All Of You All About You แล้วก็มี Even Though แบบ Instrumental ไม่แล้วจะถามว่าไงนะไม่จะถามว่าเรามีหลักการพวกนี้จะออกยังไงว่าเมื่อไหร่จะออกหรือตอนนั้นเราทำเพราะว่าเราต้องการจะยืดอายุของศิลปินช่วงที่เรารอซิงเกิลใหม่เราก็จะออกอันนี้ไปเพื่อให้ตลาดมันมีของใหม่มามันมีของใหม่มาบ้างแล้วก็กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเด็กซึ่งกลุ่มเด็กบางทีเขายังไม่ตัดสินใจว่าเขาจะซื้อซีดีซึ่งมันแพงเราก็จะออกแบบซื้อไปก่อนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไปเคยมีมาแล้วเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้เลยไหมแบบว่าโอ้ตายแล้วกับศิลปินไม่สบายหรือว่าก็มีแบบว่าแคนเซิลการอากาศก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายเงินชดเชยไปเสียเงินเป็นเรื่องของเงินกันทั้งนั้นนะคะจริงจริงที่ง่ายน่าจะเป็นที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตน่าจะเป็นเงี้ยวงแบบใหม่ๆเงี้ยมีเพลงดังอยู่เพลงเดียวก็มาแค่มาออกทีวีนู้นทีนึงออกนั่นทีนึงนี้น่าจะง่ายกว่าปะครับคืออย่างน้อยมันก็ไม่ดังมากด้วยมันเพิ่งมีเพลงฮิตอยู่เพลงนึงแต่งั้นมันก็จะไม่ค่อยคุ้มค่าที่แบบว่าบินเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนึงที่ผมถามก็คือว่าช่วงนึงเนี่ยพวกแนวพอพวกนี้หายไปเพราะว่ากระแสเอเชียนจะเข้ามากระแสเอเชียนนี่หมายถึงเอเชียนพวกแบบเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นมันจะเริ่มแรงก็จะเฟดไปเพราะนั้นพวกพอพทั้งหมดเนี่ยหายก็จะหายไปแล้วเอไอทำไงครับเราก็จะไปขายแจ๊สขายนอร์โจนส์แทนเพราะนั้นศิลปินก็จะเห็นตัวหลังแล้วเอไอก็สินค้าก็จะไม่มีเป็นแนวพอพเบสแล้วก็จะเป็นแบบแจ๊สเบสเป็นแบบว่าอันนั้นไปแล้วถามนอกเรื่องนิดนึงกลับวัยรุ่นก็จะไม่มาแล้วกลับไปที่การดูแลศิลปินเราเคยโดนปลุกหรือโดนอะไรแบบดึกๆดื่นๆปลุกแบบไหนปลุกแบบไหนไม่ใช่คือมีเหตุการณ์แล้วพี่มันทำยังไงดีคือตำรวจโทรมาตามอะไรเงี้ยก็ในเคสนั้นก็จะมีศิลปินอยู่วงนึงพักโรงแรมแถวประตูน้ำช่วงประมาณ3:00เพราะคืนนั้นไม่ได้นอนที่โรงแรมไม่ได้เฝ้าศิลปินแต่ว่ามีโปรโมชั่นเมเนเจอร์โทรมาว่าช่วยเข้ามาเคลียร์หน่อยเพราะศิลปินไปกินเด็กอยู่หลังโซฟาไปกินเด็กอยู่หลังโซฟาหลังโซฟานะล็อบบี้การที่3อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาเคลียร์ด่วนก็เลยบอกศิลปินว่าช่วยกลับเข้าไปที่ห้องด้วยทำตัวให้เรียบร้อยจะไปทำอะไรก็เรื่องเธอเพราะว่า1วงก็ไปอยู่หลังโซฟาอีก1วงไปอยู่ที่จอดรถเอ้ยอีกคู่นึงไปอยู่ที่จอดรถก็จะเป็นอะไรอย่างงี้คือบางทีจะถามว่าดูโลกีก็โลกีนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่แล้วคนที่จะต้องถ้าเป็นสมัยนี้เอามือถือมาถ่ายไม่แล้วคนนี้จะต้องไปทำคือปุ๊กเนี่ยเป็นคนจับให้อีกคนหนึ่งไปไอ้คนที่ไปนี่ก็สวยมากเลย
ก็ถ้าเคสอย่างเงี้ยจะไปเองเพราะว่าเราเป็นนายลูกน้องเอาไม่อยู่ไงก็ต้องไปแล้วก็ต้องไปอ่ะแล้วเขาเห็นหน้าเธอแล้วเขากลัวว่ะมันก็เมามากแล้วเราก็เลยบอกว่ากลับไปนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งบอกรถทัวร์เพราะมันจะมีเขาก็คือตรงรถทัวร์นี่คือพ่อของพวกนั้นอีกทีก็คือคนที่เป็นคนชายเขาต้นสังกัดเขามันรีพอร์ตได้ไงว่าถ้าคุณไม่ behave จำได้หรือว่าปุ๊บเขาอาจจะจำไม่ได้ช่วงนั้นจำได้เพราะเราจะเพราะปกติแล้วเวลาศิลปินเข้ามาปุ๊บเนี่ย on job เนี่ยปุ๊บเนี่ยวันแรกเราต้องรีวิวเขาเลยว่าเขาต้องทำอะไรไม่ใช่เดี๋ยวถามไม่ได้อย่างเงี้ยพอแจ้งแล้วประตูแล้วประตูทำงานก็แค่เอาเด็กอยู่หลังอุบาลแล้วไงบอกให้ไปถ้าเกิดนู่นก็ต้องหยุดแล้วไงเพราะว่าไม่งั้นไอ้ก็จะ cancel ไอ้ก็ไม่ให้อยู่สัมภาษณ์แล้วก็ทุกอย่างก็รีชาร์จกลับไปหมดก็ถือว่าอยู่ไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นก็ punishment แล้วว่าแบบแล้ววันหน้าคือทั้ง region ก็จะแบนแล้วไม่ให้อยู่มาซึ่งวงนั้นก็โดนแบนจริงก็คือออกแต่ไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาขอยอดจากฝั่งนี้ก็ไม่ทำให้เงี้ยเพราะเสร็จเป็นไม่ cooperative อะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีครั้งนึงมีอยู่วงนึงเป็นวงเกิร์ลแบนด์พอมาถึงปุ๊บจะกินผู้ชายอย่างเดียวไม่กินแล้วกินหลังโซฟาฉันเริ่มงานหลังเที่ยงฉันเริ่มงาน4โมงสรุปแล้วสิริรวม4ชั่วโมงก็บอกก็พอเหยียบพื้นดินพอเคลียร์ปุ๊บก็บอกว่ากลับเลยไหมปุ๊บบอกกลับไหมไม่ใช่ก็กลับไหมเพราะว่าในคอนแทคตอนมาไม่ใช่อะไรเงี้ยคือบางทีมันต้องมีหลายอย่างคือมันทั้งปอบทั้งแล้วจบว่าก็ทำอยู่ทำไงเพราะว่าถ้าเกิดยูไม่ทำไม่จะโทรบอกรู้ชัวร์ก็คือมันเราต้องบอกอ๋อคือเขามาบอกทีหลังว่าเขาจะทำแก้เขามาใส่เองก่อนเขามาใส่เองซึ่งปกติมันจะยากค่ะเพราะว่าทางต้นสังกัดเนี่ยเขาจะจ้างทัวร์เมเนเจอร์มาทัวร์เมเนเจอร์คือเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ภายใต้ EMI ไปจ้างมือแบบมือทัวริงมาก็จะหัวกันกับศิลปินเนี่ยชนใจเพราะนั้นเนี่ยพาร์ทนึงของเราต้องเป็นคนชนด้วยไงว่ามันไม่ได้ทัวร์นี่คือเขาคุมทัวร์เขามีสิทธิ์จะให้ออนหรือออฟในการแสดงได้ถ้าเกิดว่าเราผิดข้อจำกัดเรื่องสเตทหรือไม่ปลอดภัยแต่เราก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าคุณไม่ได้ช่วยเลยทั้งที่ก่อนมาไอตัวสเกดูลมันจะโดนอัพพรูฟก่อนล่วงหน้า2อาทิตย์ก่อนจะเป็นบินเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางถ้าคุณไม่ได้ป่วยหรืออะไรเนี่ยคุณจะต้องทำตามที่มันก็เหมือนมีวงล่าสุดมีวงอะไรนะที่เป็นเฮฟวี่มาเมืองไทยอ่ะในที่สุดก็ไม่เล่นไงแล้วที่คนก็ไม่ได้นี่นะที่มีคนคว้างมันคือปัญหาตรงนี้เขาบอกว่าปัญหาเหตุผลเขาบอกว่าเรื่องไฟไอ้ไฟมันไม่ปลอดภัยก็ไม่ใช่ใช่รู้สึกอันนั้นของปุ๊กจะไม่ได้ไปอยู่ในนั้นด้วยเฮ้ยบ้ามึง2เดือน3เดือนยังอยู่เหรอเราเคยมีเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเพี้ยงเข้าไปเป็นน้ำเป็นขวดน้ำแบบนี้แล้วเสร็จมันก็หยุดแล้วโปรโมเตอร์ก็เดินมาไม่แต่อันนี้ไม่ได้เล่นเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ไม่กี่เดือนเองเนี่ยไม่ได้เลยมันบอกระบบไฟมันไม่ได้อะไรไม่แต่ว่าวงอื่นมันเล่นได้ไม่แต่อันนี้อย่างอันนึงส่วนนึงคือวิธีการออกมาเล่ามันก็ไม่ดีด้วยถ้าที่เข้าใจคือเขารอกำลังเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วอยู่มีคนขึ้นมาเวทีบอกว่าไม่มีคอนเสิร์ตแล้วครับจบอันนี้ก็ไม่น่ารักอันนี้ก็ที่เขาบอกว่าสินะนั่นก็เกินไปเพราะเขารอมานะแล้วเรื่องอยู่คุณต้องมาพูดเขาไม่ที่เราต้องHandle เป็นวงดังด้วยถึงวงดังใช่แต่มันเป็นแนวเทปวีนึงไงกูคนนึงแล้วไม่แต่อันนั้นที่มันสนุกกว่าก็คือว่ามีนักดนตรีท่านนึงใช้ Twitter แล้วก็บอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนเรื่องเมสเสจนี้แล้วเขาจะไม่รู้มันเคลียร์กันยังไงแต่ว่าเขาก็แบบ Twitter กันซินเซียมากเฮ้ยเขาไม่รู้มาก่อนแล้วว่าเมสเสจที่ไปบอกไปพูดว่าอย่างนี้แล้วคือเขาเองก็เสียใจเขากะจะเล่นแต่มันมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ก็จำไม่ได้ก็อันนี้เป็นดูเหมือนกับว่าเป็นวิธีการแฮนเดิลของออร์แกไนเซอร์นี่จำไม่บอกว่าที่ตะว่าจะต้องถามมีเรื่องอะไรบ้างโอ้จำไม่ได้ครับเห็นไหมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะกลับมาถามตั้งแต่เราอยู่จำได้ปีต่อดาวหล่นเดียวจนกระทั่งปีหนึ่งเสียงนัวเสียงนัวเนี่ยมันยอดขายมันอย่างมันพีคประมาณเมื่อไหร่หรือว่ามันก็ลงมาเรื่อยๆมันพีคช่วงประมาณ1995ถึง2000ห้าถ้าครึ่งปีหลังทศวรรษที่90ครึ่ง5ปีสุดท้าย5ปีช่วง5ปีตรงกลางจะเป็นช่วงที่สบายมากเพราะว่าเพลงสากลดังมากแล้วก็รัฐบาลเอาจริงอาจารย์กับเรื่องเทพีซีดีเถื่อนซีดีเพื่อนตอนนั้นมีผลมากเลยก็จะมีผลมากเพราะว่าเก็บเป็นเก็บอ่ะก็คือไม่เห็นอ่ะแล้วก็ขายได้ดีแล้วก็ตัวเค้าเรียกอะไรนะตัวเรื่องมีเดีย channel เนี่ยมันไปได้ถึง penetrate ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาจะต้องรับต้องบอกนิดนึงว่าตัววิทยุมีผลมากในบ้านเราแต่ค่ะเดียวกับวิทยุบ้านเราก็จะมีปัญหาเรื่องเซ็นคอนแทรคใช่ไหมก็จะเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ายก็จะมีปัญหาแล้วเราอันนี้เป็นทั้งอุตสาหกรรมใช่ไหมไม่ใช่แค่เอียงทุกคนก็เฮลตี้เป็นสถานการณ์ที่กำลังสบายใช่แต่เราเห็นทรายแรกว่าไม่ดีคือตอนไหนสักประมาณ2000ต้นๆมากที่ช่วงแบบว่าตอนเห็นไอ้นี้ป่ะตอนเห็นไอพอดครั้งแรกหรือเปล่า2001ใช่ไหมไอพอดประมาณ2001ประมาณนั้นรวมเป็น MP3 เข้ามาล่ะ
อ๋อมีการเริ่มอุ้ยตอนนี้มี3 1997 98คิดว่าประมาณนั้นนะก็ยังไม่เท่าไหร่ก็อย่างที่เขาบอกเล็บปีซีดีเถื่อนแต่คิดว่าพันทิปก็ขายกันแบบไม่รู้ว่าพวกคนไทยนี่ของคืออย่างพวกตัวเองมันเป็นพวกแบบ early bird อะแบบว่า adopt พวกนี้ง่ายเนี่ยแต่จริงเอาเข้าจริงในความเป็นแมสเนี่ยเขายังไม่ใช่ป่ะใหม่ๆที่ต้องเป็นต้องพวกตัวเองใช่ใช่อีกอย่างนึงคือการจะเล่นเพลงกัน P3 ได้ในยุคนั้นเนี่ยมันคือใช้คอมพิวเตอร์มันจะวุ่นวายมันยังไม่ใช่เครื่องเสียงมันจะวุ่นวายมันต้องเป็นคนแบบกีกพอสมควรแต่พอมันมาถึงจุดนึงอันนี้เรารู้สึกแล้วไม่เพราะตอนช่วงอังจำได้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะเอา MP3 คือไปที่มาบุญของแล้วคุณจ่ายตังค์เขาแดกให้เข้าเครื่องเลยนี่คุณไม่ต้องทำเองอ่ะเหมือนอย่างคนที่ทำริงโทนดาวน์โหลดอยู่ในนี้คุณไม่ต้องไปเลือกคุณไปจ่ายเขา500เขาก็ยัดเข้ามือถือที่มือถือที่มันฟังเพลงได้เนี่ยช่วงนั้นก็คือมันเฟรนลี่มากๆมันก็แข่งที่น่ากลัวที่สุดกลายเป็นแวมไพร์แล้วแล้วเราทำอะไรไม่ได้ด้วยก็แบมพายก็ด้วยก็ซีดีก็เราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้นสังกัดก็แบบต้นสังกัดถึงออกเริ่มออกในแง่ของตัวช่วงนั้นก็จำได้ประมาณดิจิตอลช่วงที่โนเกียก็เริ่มออกที่มันเป็นอะไรอ่ะมือถือที่มันเป็นลองไม่ได้แต่คือยังไงอย่างต่างประเทศก็ต้องมาบอกปุ๊บเฮ้ยเธอทำอะไรในประเทศเธอไม่ได้เลยเหรอแค่ปีซีดีอย่างนี้ป่ะหรือว่าเขาก็รู้ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆมันไม่โดนเนาะต่างประเทศเขาไม่โดนมั้งเหรอเพราะว่าอย่างพวกสิงคโปร์เลยเขาไม่มีนี่ใช่ไหมเพราะกฎหมายมันแรงมากมันตัวในแง่ law enforcement มันถึงกว่าเมืองไทยของเมืองไทยเก็บเช้าบ่ายขายอยู่แล้วตัวเองเก็บเช้าบ่ายขายโอเคค่ะเป็นภาพเป็นภาพให้เช่าสองช่วงเช้าช่วงบ่ายอ้าวแล้วเราทำยังไงอ่ะแล้วเราทำอะไรไม่ได้เช้าตลาดบ่ายเราก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นทาร์เก็ตเพราะแล้วไอ้ที่เป็นวัยรุ่นตีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ขายแล้วก็จะขายกลุ่มที่อายุเท่าเราที่ยอมซื้อที่ยอมซื้อยอมซื้อแล้วก็ฮาร์ดแวร์แล้วเราก็ใช้เงินกับแพคเกจจิ้งมากขึ้นเราก็จะทำเป็นสเปเชียลเอดิชั่นให้เก็บให้เก็บทำแพคเกจจิ้งมากขึ้นเรารวมมากขึ้นกล่องมีชาติตระกูลมากขึ้นก็ต้องลงลายปั๊มนูนเจาะนี่เป็นแบบเคลียร์แต่ผมจะเป็นคนประเภทนึงนะซึ่งเป็นคนไม่ซื้อแผ่นในประเทศนะเพราะว่าออกมาเพราะว่าคุณภาพมันห่วยแล้วก็สั่ง import มากขึ้นก็จะทำ import มากขึ้น import ฟังแล้วรู้สึกเลยทุกใช่ใช่มันดีกว่าจริงๆนี่มาจากอเมริกาญี่ปุ่นยิ่งใช่ถูกเสียงแผ่นญี่ปุ่นเนี่ยโหเสียงมันเรียกอะไรนะตัวเองโซน2โซน3สมจริงใช่แผ่น CD นะใช่ซีดีซีดีแล้วต้องเก็บด้วยนะเพราะตรงขอบมันจะมีตัวมีขอบไม่แกะขอบไม่แกะอันนี้เราจะเปิดแผ่นแบบอ้าอย่างนี้หยิบซีดีออกมาเราไม่กรีดแล้วใครดึง ใครดึงตบเลยใช่ไหมใครดึงโชคดีว่าคนรอบข้างเนี่ยรู้หมดคนโดนตบมาหมดแล้วเพราะพี่บอกเดี๋ยวจะตบอย่างดู DVD ผมไม่ต้องสมัยก่อน DVD ใช่ไหมไม่ต้องโซนหนึ่งหรือไม่ก็แผ่นญี่ปุ่นแต่ถ้าเปิดเป็นบูเลก็ต้องเป็นแผ่นญี่ปุ่นหรือแผ่นอเมริกาอะไรเงี้ยไม่เอาแผ่นโลคอลแล้วก็จะชิปตัว target group เราไปเมื่อกี้เขาจะตกเมื่อกี้เราจะบอกว่า Michael Learns Rock มีเพลงอะไร Digital Music Download มีเรื่องอะไรพอมาถึงจุดนึงเนี่ย Michael Learns Rock ก็เหมือนกับเขาก็เพลงก็ไม่ได้เพราะทุกเพลงแต่เขายังเป็นหวานใจอยู่นะเขาก็เอาแล้วก็เกิดการ collaboration ขึ้นเราเอาเพลงฮิตของเมืองจีนเนี่ยมาร้องก็คือเพลง Take Me To Your Heart ร้องไงคะเพลง Michael Learns Rock มีดังในเมืองจีนไม่เอาเพลงจีนมาแปลงเป็นภาษากลเหรออ่ะลองสิ Take Me To Your Heart เจอที่พูดถึงเธอเดิน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 หมายถึงว่าเพลงนี้เป็นเพลงจีนมาก่อนเป็นเพลงจีนแล้วมาใส่เนื้อภาษาอังกฤษแล้วให้ Michael Learns Rock มาร้องอันนี้เป็นฝีมือการทำงานของทาง Original Fit ที่ใหม่เอาเหรอแล้วก็เพลงนี้ไหมอ่ะเขาบอกว่าได้โหลดยอดโหลดเป็นล้านอ่ะก็เพลงนี้เพลงเดียวยอดโหลดประมาณ10ล้านอ่ะโอ้เพราะว่าคนจีนนั่นอยู่แล้วไงรู้ทำนองเพลงของเมืองไทยเพลงนี้เพลงเดียวประมาณ300,000โอ้โหแล้วก็อีกเพลงนึงของเพลงเชื่องฝูอ่ะค่ะก็ของเพลงจีนเชื่องฝูแล้วไงเชื่องของเดฟคอสอ่ะเดฟคอสเชื่องฝูไม่รู้จักเหมือนกันเออนานเจอทีเชื่องฝูแม่งคอสจีนใส่หน้ากูถึงกับก็นี่เหมือนกันค่ะเพราะตลาดคือมันก็จะมี strategy เรื่องที่มันเป็นเหมือนกับ localization มากขึ้น collaboration มากขึ้นก็คือเพลงไหนที่เป็นเพลงดังของในเอเชียเนี่ยเราก็จะมีแปลงผัดกันร้องบ้างร้องคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเดวิดอัชเชอร์คือร้องแบบ Smile Buffalo เหมือนกันเคยร้องอะไรนะ Smile Buffalo ฟ้ายังฟ้าอยู่ไม่ใช่อย่าได้เข้ามาอย่าเข้ามาอย่าใช้ฉันเป็นทางผ่านเพราะมากๆไม่เคยได้ยินห้ามร้องอ่ะห้ามร้องเนี่ยผมอยากย้อนกลับไปตรง EMI Thailand หน่อยดิครับผมว่าตอนที่เราทำ EMI Thailand ตอนเริ่มทำใหม่มันจะเป็นบริษัท E minor
ม่ใช่ e-my Thailand ก็ e-my Thailand แล้วก็ e-myner เป็นบริษัทลูกไม่หมายถึงว่าในช่วงที่เป็นเริ่มเฟสที่2ที่เป็นเริ่มเฟสที่2ช่วงที่ดังมากเนี่ยเราก็เลยโดนบังคับเพราะยอดขายดีนักหนาเราก็เลยโดนบังคับว่าตอนนั้นเป็นโปรโมชั่นนี้อยู่ก็โดนบังคับว่าให้ทำเพลงไทยทำเพลงไทยเพราะนั้นเขาก็เลยมีวงอะไรบ้างขึ้นมาคือ e-myner ก็จะมี smile follow มีอะไรนะไม่แน่นอนเดี๋ยวถามไงไม่ใช่มันร็อกมากจำไม่ได้แล้วมีอาจารย์ปราดด้วยมีขายดีมีเป๊ะสินะแกเพิ่งได้ลูกสายน้ำน้ำไหลอันนั้นแบบเป็นเพลงของเป็นเพลงของนี่ไงเก่ากว่านั้นอีกเหรอมากกว่านั้นเมดูซ่าเมดูซ่าแต่สายน้ำน้ำไหลล่องลอยสายอันนี้เป็นเพลงเก่าอันนี้เก่ามากอันเก่าแล้วมีใครนะเป๊ะสีน้ำเฮ้ยน้องนี่ไปเรียนเก่งมาเนี่ยเมดูซ่าในการมีอันนึงเป็นจะแบบชอบคุยเดี๋ยวมันจัดรายการอยู่อย่าเพิ่งเดี๋ยวมันจะนักเก็บมันแย่งกันมันยังแย่งคุยอยู่ก็ไง I'm fine thank you I'm fine thank you แล้วไงอ่ะเป็นวงของเพื่อนผมเองนะ I'm fine thank you เนี่ยดาริสจอยหนุ่มชัชวาลแต่พอ Apple ทำ iTunes ให้คนโหลดเพลงได้เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าฟังก์ชันเราน้อยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่ I'm fine thank you เนี่ยใครไม่รู้จักวงนี้แต่ต้นกำเนิดตรงนี้นะปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์ดังมากเลยดังมากโอเล่โอเล่เจ้าของรักมิวสิกโอเล่โอเล่โอ้น้องโอเล่โอเล่น่ารักค่ะรักโอเล่ถ้าโอเล่ดูคิดถึงโอเล่ทำมือหน่อยจะได้รู้ทำไรอ่ะทำมืออย่างงี้ไงรักโอเล่นะมาต่อดิไม่ใช่รักโอเล่นะตอนไอพอดมาใหม่ๆมันยังไม่ได้ขายเพลงแต่ว่ามันน่าจะทำให้ตลาด MP3 นี่พอดเก่านะมันน่าจะทำให้ MP3 มันโตได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรอยู่แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันโตไม่ทันหรอกมันโตไม่ทันเพราะจริงของเมืองไทยเนี่ยของลิขสิทธิ์มันจะโตช้าแต่ยอดลงแน่ๆเออก็นั่นมันยังดังเหมือนเดิมอ่ะแต่ยอดเรามันลงใช่ลงแน่ๆแต่ว่าพอ Apple ทํา iTunes Store ให้ซื้อเพลงได้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเรานับเวลาถอยหลังตอนนั้นยังเพราะว่ายังไม่เท่ากับช่วงหลังๆที่ตัวมิวสิกมันเพเนเทรทเข้าโมบายเหรอแต่ว่ายังไงโมบายหมายความว่าเขาโหลดเข้ามาในมือถือไงเหรอเข้าไปแล้วจะบอกว่าจะบอกว่าตลาดเอเชียเนี้ยเป็นตลาดแบบเซียนเพราะที่เมืองนอกเนี้ยไม่มีหรอกนะมันแบบว่าโทรไปแล้วรับได้ฟังเสียงรอสายอะไรเงี้ยเมืองนอกเขาจะต้อง copy แพลตฟอร์มของเอเชียเพราะว่าคนเอเชียเป็นคนที่แบบว่าชอบเป็นเสียงรอสายเปลี่ยนตลาดมาไปเร็วอะไรเงี้ยจะจี้จ้าจู้จี้มากเลยแต่ของเขาเนี่ยเขาจะหนักทางตัวดิจิทัลดาวน์โหลดใช่มากกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่สำหรับคนไทยไม่เคยเกิดถามคุยกับฝรั่งอ่ะฝรั่งไม่รู้จักเสียงรอสายไม่รู้จัก calling melody ไม่รู้จัก ring back tone ของเรานี่ของเล่นเยอะไงจนกระทั่งที่มีตัวเซอร์วิสอันนี้เข้ามาหลังจากนั้นชีวิตข่อยก็เปลี่ยนรู้สึกลุ้นรอรู้สึกเลยว่าแย่เลยในเล่าช่วงนั้นเด็กก็เพราะว่ามันทำให้ทุกคนฉับฉวยไงเพราะว่าทำแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนแล้วเช่นเขาบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ทำเซอร์วิสกันมาโดยเอเจนซี่ว่าเราตั้งเพลงรอสายเอ้ยตั้งตัวริงโทนเราอะเพื่อให้คนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแสดงตัวตนใช่2บอกบุคลิกเราใช่2เราตั้งเสียงรอสายที่เขาเรียกว่าcalling melody เพื่อให้คนมาฟังให้รู้เราตัวตนไงว่าฉันไม่อยู่เธอก็ได้ยินเสียงฉันอยู่ในนี้มันเป็นการโปรโมทตัวตนของเราแล้วคนเอเชียเป็นแบบเขาเรียกว่าคนเอเชียจะเป็นคนที่กระจุกกระจิกกว่าค่ะสนใจกับเรื่องอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าฉันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวฉันจะเฉยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีพฤติกรรมใหม่ๆเช่นเพลงนี้มาฉันเปลี่ยนเพลงนี้มาฉันเปลี่ยนทีนี้พอเพลงที่มันอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อย่างเพลงที่มันเป็นตัว ring back tone เราต้องไปฝังที่เซิร์ฟเวอร์ของตัว MSP ใช่ไหมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันยังแพงไงเพราะว่ามันเดือนละ30แล้วจ่ายเพลงละ10บาทแต่ไอที่เปลี่ยนที่ ring tone ปกติอ่ะมันก็สบายก็มันไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องอะไรก็ไปมาบุญคอนดีกว่า50บาท100เพลงเลือกไปเรื่อยเมื่อยระบอกถูกป่ะคะเพราะเรามันใส่เข้ามันใส่ทั้งเพลงถูกป่ะคะใช่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 นั่นแหละหลังจากนั้นชีวิตข่อยก็เปลี่ยนไปเริ่มแย่ละเริ่มรู้สึกเพราะว่าคนไทยไม่ได้สนใจเรื่องซาวด์คุณภาพเพราะกลุ่มพวกที่สนใจซาวด์คุณภาพเนี่ยเขาจะอยู่เขาอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาซื้อฮาร์ดแวร์เขาไม่มาสนใจของพวกนี้ก็มานั่งแต่งเล่นเขาก็จะเล่นตัวลำโพงดีๆแพงๆไปแต่ที่กลุ่ม majority mass อยู่ตรงนี้ไงมันไม่ไปแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแล้วประกอบกับมีเดียก็หายไปมีเดียก็หายไปวิทยุคลื่นก็ถูกกินไปเรื่อยๆก็จะเป็นคลื่นเพลงไทยมากขึ้นใช่คือเพลงไทยก็ติดอันนี้ใช่นะมีความรู้สึกว่าสมัยเราเด็กๆอ่ะคือสากลมันมีหาฟังง่ายกว่านะแล้วมันฟังแล้วพูดตามตรงว่ารสนิยมของดีเจแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เข้าใจเพลงเขาฟังพี่เอื้อง
สามีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแล้วแบบมีโน้ตฮาวป้าเลยนะป้าป้าป้าอะไรนะป้าแจ๋ววาสนาวาสนาป้าแต๋ว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 พลีพลีเนี่ยยุคนั้นก็จะเป็นดุคนฟังภาษาอังกฤษไม่ดีหมดแล้วผิดพูดผิดไม่รู้ไม่ดีรัฐสอนเนี่ยก็สอนเออวันทำพี่รถคนทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเชฟคนรุ่นเราให้รู้จักไม่แต่ว่ายุคต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเขาคือดีเจปัจจุบันมันเป็น PJ เป็นโปรแกรมจ็อกกี้แล้วเขาไม่ต้องมีความรู้เรื่องเพลงนี้เขาลิสต์มาให้หมดแล้วไม่แล้วก็จริงก็ต้องสงสารเขาเพราะว่าพออย่าเรียกสงสารเลยค่ะคือเราต้องบอกว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะมีไลน์อัพอยู่แล้วว่าเขาพูดได้ไม่เกินเท่าไหร่แค่สปอนเซอร์อย่างเดียวเขาก็พูดหมดแล้วแล้วก็รุ่นใหม่ทุกคนเขามาเก็ตในแง่ของตัวเรดิโอสเตชันเป็นเพลย์ลิสต์ให้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถสอนใครได้เพราะว่าแค่คุณพูดอย่ามาหวังเลยว่ามีเวลาเขาไม่รู้หรอกว่าเพลงจะเปิดอะไรอ่ะเขามีมาให้หมดแล้วแล้วก็พูดให้ตรงปุ๊บเพราะนั้นพวกนี้มันเหมือนกับไม่มีความเป็นตัวตนนะคือเขาก็พยายามทำเป็นตัวตนนะเขาพยายามถึงว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเพลงเออไม่ต้องความรู้เรื่องเพลงเลยเขาจะมีไบโอสั้นๆที่แนบไว้หน้าจอก็พูดแค่นั้นดิยาข้อต่างคือหลังจากนั้นตัวที่เป็น new release ใหม่จะไม่ถูกแนะนำเพราะว่าระบบมันจะตั้งไว้เลยว่าเพลงจะฮิตได้เพลงนั้นต้องเล่นวันละ8ครั้งต่อวันแล้ว new release เนี่ยจะเกิดยากถูกป่ะคะเพราะว่าคุณจะมีคุณเขาจะมีคิวจุดขายเขาต้องการให้ตัวเองเปิดมาแล้วคุณต้องได้ร้องได้ทุกเพลงเนี่ยเพราะนั้นได้เพลงใหม่จะถ้าไม่ใช่แบบเจ๋งจริงเนี่ยคุณข้ามไปไม่รอดอะไรเงี้ยกินตับเป็นการเข้ามาถึงของ Digital Music มีผลกระทบของเราแต่ว่าตัว Mobile Service มันมันไม่ได้ผมก็สงสัยอันนี้ก่อนถามนี่ไม่ได้คิดแต่ว่าพอคุยไว้ถ้าปีซีดีถึงจะกระทบก็ไม่เท่าไหร่อาจจะแต่จริงๆแล้วจะไปฆ่าตลาดเพลงไทยมากกว่าคือวงการเพลงไทยที่แบบใหญ่โตแม่งเจ๊งเลยครับนี่ค่ายทุกอย่างมันแต่ว่าค่ายเพลงฝรั่งเนี่ยคนที่มีปัญญาซื้อเพลงฝรั่งเขาก็ซื้ออย่างคุณก็ยังผมก็ยังซื้อแผ่นซีดีนะผมถึงไปญี่ปุ่นไงไม่เห็นไม่เห็นไปญี่ปุ่นก็ไปกินไม่ใช่เหรอไม่ญี่ปุ่นเป็นโอเอซิสสุดท้ายของโลกนี้ในการเดินหาแผ่นเสียงโอเอซิสแผ่นเสียงนะหมายถึงไวนิวนะไม่ใช่ทุกอย่างแผ่นเสียงซีดีมีเดียอะไรก็ตามแต่มีเดียทางด้านดนตรีทั้งหมดเนี่ยที่สุดท้ายบนโลกนี้ที่มั่นสุดท้ายคือญี่ปุ่นแล้วทั้งหมดญี่ปุ่นก็จะไม่เหลือละผมถึงต้องไปทาวเวอร์เรคคอร์ดที่ญี่ปุ่นปีละหลายๆครั้งคำว่าญี่ปุ่นนี่เมืองไหนตัวเดียวทุกเมืองเป็นใหญ่สุดที่ตัวเดียวเป็นลองนึกดูตึกขนาด7ชั้นอะแล้วขายของอย่างนี้ทั้งหมด7ชั้นอะวายนิวเหมือนกับว่าเราเคยไปแล้วนี่กลับมาฮิตอีกแล้วรู้สึกว่าเคยไปนะลองนึกดูยังกุ๊ดไม่จะถามแล้วปุ๊กจะบอกว่าไงเมื่อกี้จะถามจะพูดอะไรต่อแล้วป่ะนะลืมไปเลยเรื่องนี้ก็คือโอเคชีวิตเศร้าเอาไม่ก็จะบอกว่าพอช่วงที่เปลี่ยนจริงๆแล้วตัว iTunes เนี่ยในแง่ของเมืองไทยมันยังไม่ adopt เร็วขนาดนั้นมันไม่ทำให้มีผลเยอะจนกระทั่งในแง่ของตัวบริษัทแม่Mobile. บริษัทแม่เนี่ยเขาเต็มอยู่แล้วเขามีแพลตฟอร์มเต็มขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วเขาไวกว่าเราอยู่แล้วเขา pre warning มาก่อนอยู่แล้วว่ามันจะมีแต่เขามองว่ามันเป็นเรื่องช่วงยุคขายของมากกว่าช่วงมันเขามองเป็นเรื่องของการเปลี่ยน behavior ของการขายมากกว่าแต่ที่จริงๆยากนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวโมบายมากกว่าเพราะมันไม่ได้มีช่องให้การขายมันเป็น behavior ของการของลูกค้าที่ perceive ว่ามิวสิกเป็นของราคาถูกแล้วมันเป็นปัญหาเฉพาะในรีเจียนนี้ด้วยนะใช่เพราะว่า behavior คนทุกคนเป็นอย่างนี้เพราะว่าตลาดเมืองไทยโมบายมันโตมากไงคะใช่ไหมจริงๆแล้วเวลาคน perception ของดนตรีเนี่ยให้มาเป็นเสียงรอสายเลยพวกนี้เขาตัด สิ่งที่จะต้องรู้ไปคือรายละเอียดเพลงใครแต่งใครเนื้อเพลงเป็นไงคนแต่งปกเทปไม่ต้องสนใจแล้วก็คุณภาพเสียงไม่ต้องสนใจเพราะมันมีระยะเวลาสั้นบิตเรทมันต่ำอยู่แล้วใช่บิตเรทมันต่ำมากไม่ต้องไปพูดถึงนักดนตรีบางคนที่ทำดนตรีในแง่ของคอนเซ็ปต์อัลบั้มอ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ชื่นชมในของตัวอาร์ตเวิร์กที่แบบว่าเขาทำกันมารูปภาพฟอโตกราฟเฟอร์ต้องตั้งใจถ่ายทุกอย่างมันหายไปหมดเลยมันไดลูทมันนั่นไปหมดแล้วก็อย่างนึงก็คือพอหลังจากช่วงหลังที่เรามีเรื่องดิจิตอลดาวน์โหลดที่มันถูกกฎหมายมันก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าเมืองไทยก็ยังถือว่ามีบรอดแบนด์ penetration ที่ต่ำยังต่ำของเราหลายดาวน์โหลดไม่ได้เรายังดาวน์โหลดไม่ได้เร็วนะแบบใช่เข้าใจแต่มันแล้วไงพอมันต่ำปุ๊บก็จะขายน้อยไม่ได้ก็ไม่ขายไม่ซื้อไงไปริบเลยดีกว่าไปริบมาจากมาบนคลองพันทิพย์ง่ายกว่าอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้เอื้อกันมันก็เลยทำให้กับว่าสิ่งที่คุณหายกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะสร้างมันไม่บาลานซ์แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็อย่างที่บอกไงว่ามิวสิกคือชิปคือของฟุ่มเฟือยฉันใช้ฉันจ่ายเงิน100นึงแบบ
ซื้อไม่ใช่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยซีดีมันก็ตลาดถูกลงมา399ก็ยังแพงไปสำหรับเขาแต่ก็ซื้อซีดีผี150เองร้อยเดียวเคยถามเด็กรุ่นใหม่ๆเด็กจบเด็กกำลังเรียนมหาวิทยาลัยเวลาไปพูดแล้วก็ถามกลับหลายๆคนยังไม่เคยเจอคนไหนเลยนะบอกว่าฟังเพลงจากเครื่องเล่นนะส่วนใหญ่ฟังจากมือถือใช่แล้วลองมาค่อยเป็นคอมพิวเตอร์น้อยมากเลยนะที่แบบจะฟังจากเครื่องเล่นดนตรีก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณภาพเสียงเลยนะผมคุยมาหลายคนเรื่องทั้งเพื่อนผมรุ่นผมเนี่ยบางคนก็ถึงไม่สนใจแล้วนะฟังแบบจะไม่ฟังเสียงแย่อย่างเงี้ยแบบก็ไปเปิดดูปรากฏว่าบิตเรทอยู่ประมาณ84นะห่วยๆหรือไม่ก็ต้องลองถามศิลปินเมืองไทยก็ได้ค่ะคนที่ทำงานอย่างเป็นจริงเป็นจังคนที่ทำงานดีๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอค่าอยู่ไม่ได้ไปรับงานให้เอเจนซี่ทำนิดนึงก็ได้ 80,000 ทำนิดนึงก็เป็นแสนทำแค่ครึ่งเพลงเดียวใช่ไหมทุกคนนี้หากินง่ายนะทำจริงก็ทำโฆษณาทุกคนต้องละทิ้งสิ่งที่แบบมันคือบิวตี้ความสวยงามของมันหายไปจริงๆการเดินในร้านเทปเนี่ยมีความสุขเมื่อก่อนสยามนี่เป็นดินแดนของความโอ้สนุกมีโดเรมีนะแล้วก็มีควาร์กเรคคอร์ดถ้าคุณจำได้ใช่ควาร์กเรคคอร์ดควาร์กเรคคอร์ดไม่รู้จักเป็นอยู่ประมาณซอยไหนวะซอยกลางๆอ่ะแล้วไงแล้วแบบมี2ชั้นเข้าไปฟังแล้วก็โอ้โหแบบเลือกซีดีดีมากแบบมีความสุขมากแล้วก็มีเซเลคชั่นดีแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมีมิวสิกอะไรนะที่มันเป็นญี่ปุ่นเองด้วยที่ร้านเหลือเปิดหลายสาขาเลยไม่รู้เป็นปังเหรอไม่ใช่มีชื่อมิวสิกแล้วรู้มิวสิกแต่ตอนนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยก็เพิ่งอ่านจากกรุงเทพธุรกิจมามีการสัมภาษณ์คุณใน Twitter ก็ใช้ชื่อ Rock the World Country Manager ของ Universal คุณรอนคุณรอนนิชัยเป็นคุณรอนคุณรอนแล้วก็สร้างโรงงานแล้วก็มีสัมภาษณ์คนฟังเพลงคุณคมสันนั่นสิอะไรก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าเข้าใจว่าร้านขายซีดีที่ The Mall บางกะปิมีอยู่ร้านนึงแล้วดีดีเลยนะจะได้มิวสิกจะได้มิวสิกปิดก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วใช่มั้ยน่าจะท่านได้ข่าวมาจากก็เลยแบบว่าเออมันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่เหลือตลาดซื้อก็สยามจริงๆถ้าเปิดเดินจริงก็เหลือโดเรมีอ่ะเอออย่างโดเรมีเป็นยังไงอ่ะเขาก็เหมือนอย่างน้องท่าพระจันทร์สมัยก่อนก็ถือเป็นที่ที่นึงไฮไลท์ของเด็กใช่น้องท่าพระจันทร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ปิดแล้วมั้ยฮะใช่ปิดไปแล้วก็จะบอกว่าคือตอนนี้ปัญหาคือเพราะว่าคนมันเป็นเรื่องของ perception มากกว่าเขา perceive ว่ามิวสิกเขาไม่ได้นิดอ่ะมันไม่ต้องนิดไม่ต้องจ่ายเงินมากที่ไหนก็มีหรือแม้กระทั่งขนาดตัวรายการวิทยุเองเนี่ยเราก็ยังจะเปิดจากคอมพิวเตอร์ถูกป่ะคะเราไม่ได้นิดแบบสมัยก่อนเราจะแบบมันเครื่องเสียงดีๆสตอริโอนี่เปิดใน iPad นี่ไงเปิดตั้งจูนไว้อ่ะไม่ถามนิดนึงตกลงก็ยังมีคนซื้อโดเรมีอยู่มีค่ะมีก็จะเป็นคนรุ่นเราขึ้นไปมากกว่านะเพราะว่าที่มีความสุขกับการที่ได้ไปสนทนากับคนถามคนถามมีความรู้ได้บีบแผ่นมาดูมันเหมือนกับการเข้าร้านกาแฟแล้วได้รำกาแฟได้ฟิลกับมันมากกว่าแปลว่าอะไรวะรำสุราได้จะรำกาแฟกับรำสุรารำกาแฟรำสุราแล้วก็สภากาแฟในรุ่นใหม่เท่าที่ผู้ถามทีมดูที่เขายังอยู่ในวงการเพลงเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะทำเพลงในยุคของดิจิตอลแพลตฟอร์มให้ได้ดีขึ้นแต่ว่าโดยที่ว่าเขาเรียกอะไรนะเขาก็ปรับตัวเขาบอกว่าศิลปินก็ปรับตัวคือเรียมบอกเรื่องนี้ไปว่าที่บอกว่าจะมาคุยกันตอนท้ายก็คือว่าในแง่ EMI จะเห็นชัดเลยคือปุ๊กเคยถามว่าช่วงหนึ่งที่มันกำลังเข้ายุคช่วงโมบายทำไมเราถึงช้า EMI จะเป็นค่ายหนึ่งที่ปรับตัวช้าเขาก็พูดบอกว่าปุ๊กจำได้ว่านางคนสอนบอกว่าปุ๊กเวลาไปดีลอะไรเนี่ยอีมายจะช้าขอให้รู้ว่าอีมายเป็นบริษัทที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดแล้วเขามองว่าทุกอย่างเนี่ยคือทรัพย์สินที่มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขาปล่อยง่ายๆเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปง่ายรูดง่ายมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาโปรเทคศิลปินเขาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยศิลปินก็อยู่เขามานานมากกว่าเขาศิลปินจะปรับตัวว่าคุณไม่ต้องแต่งทั้งอัลบั้มแล้วคุณขายเป็นเพลงมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เรื่องแก้คอนแทรคลีเกิลทรัพย์สินทางปัญญาก็จะค่อยๆรำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือจุดที่คุณปุ๊กจะกำลังจะตกงานเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เช่นอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันจะมีใช่ไหมเราขายเป็นเพลงใช่ไหมตอนหลังมันจะมีอะไรนะคะที่เป็นเหมาอะไรเป็นเหมาเป็นเหมาอีไมค์ก็จะเป็นใครเดียวว่าไม่สามารถฉันแบบเพราะฉันไม่รู้จะจ่ายเงินยังไงฉันไม่รู้จะแบ่งกับเธอยังไงว่าเธอดาวน์โหลดไม่อันแล้วฉันจะแบ่งเธอยังไง39บาทฉันไม่รู้จะโอป่ายแป้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะมันที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนกลับเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนกลับแล้วแกเท่าไหร่ฉันเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะซึ่งคนที่เป็นรีที่เป็นไฟแนนซ์นี่ก็จะอ้วนในรอยัลตี้แมเนเจอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาเตือนคุณปุ๊กล่วงหน้ามั้ยว่าบริษัทจะปิดละจะเลิกอะไรอีกปีนึงต่อจากนี้ไปก็
แค่สงสัยวันที่ไม่ต่อสัญญาเท่านั้นเองว่าทำไมคอนแทคเราไม่ต่อจริงๆจะถึงรอบที่จะต้องต่อต่อทุกกี่ปีครับ3แล้วเขาบอกเขายังไม่ต่อขอคุยก่อนเนี่ยไม่เขาบอกเขาโฮไว้ก่อนแล้วทีปุ๊กก็เลยบอกว่าปุ๊กจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเขาก็โฮไว้จนกระทั่งวันที่ไปประชุมปุ๊กเนี่ยกลับมาเขาก็บอกว่าที่สิงคโปร์ไปฮ่องกงไปพรีเซนต์แพลนไปย้ายไปที่สิงคโปร์เปล่าแล้วก็บอกว่าทำไมพอพรีเซนต์ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับคอนสตรัคทีฟมาแล้วทุกคนเหมือนกับทำหน้าแบบมันเหนื่อยทุกคนอ่ะคือทั้งประเทศมันคือทั้งรีเจนมันพรีเซนต์มาแล้วมันอย่างเงี้ยมันรูดลงอ่ะแล้วก็กลับมาด้วยแบบก็ยังคิดใจว่าไปทำไมวะโคตรเปิงปังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่พอกลับมาปุ๊บเนี้ยก็มีคอนเฟอเรนซ์คอลแล้วก็บอกว่าปุ๊กเราต้องไวด์ดาวเพราะว่าเราจะขายออกไปเพราะว่าเราเดี๋ยวผมขอนิดนึงมีทิชชู่มั้ยชู่มั้ยไม่มีทิชชู่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือเรามีเวลาณวันนั้นที่โทรมาบอกนี่คือพฤศจิกาเขาให้บอกลูกน้องทั้งหมดวันที่1ธันวาโอ้โหไม่เดี๋ยวมันก็ไม่ถึงไม่บอกเลยอะอะไรนะว่า1ธันวาจะเลิกเพราะว่าปูต้องเคลียร์ไงเช่นปูต้องให้ลูกน้องทำงานให้เอาของเนี้ยกลับมากับเข้ามาคือหลอกใช้ก่อนใช่แต่ปูก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นโปรเซสธรรมดาแหละก็ไม่น่าหรอกธรรมดาก็มันก็บอกไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกฎหมายเพราะสุดท้ายพอวันที่คุณจะวายดาวเนี่ยปูก็ต้องไปบอก FD ไปบอกเอิร์นสัญญาของตัวในแง่ของออดิเตอร์เข้ามาต้องเตรียมหลายอย่างเสร็จแล้ววันที่บอกเนี่ยคุณจะต้องทนแรงเสียดทานว่าทุกคนออกหมดนะแต่ว่ามันต้องทำใจว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วเราจะแฮนเดิลให้เขาอยู่โดยยังไงแล้วเราจะเมคชัวร์ว่าเขาจะแฮปปี้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรันทุกอย่างเองอย่างมีสติมากๆว่าอ่ะคนนี้ทำตามกฎหมายคนนี้เขาอยู่อีมายมา30ปีเขาแก่มากแล้วเขาอายุ50กว่ามีอย่างนั้นด้วยแล้วเราต้องขอเพิ่มยังไงได้บ้างขอเพิ่มให้เขาคือเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกแทนพิกเลยคือเมืองนอกเนี่ยมันจะมีกฎอยู่แล้วเขารอเราเสนอด้วยแหละเขามีกฎอยู่แล้วค่ะตามกฎหมายพอดีเขาไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเราต้องช่วยในบางคนที่มันช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าทุกคนโดนเลย์ออฟหมดแล้วอันนี้คือที่หลักการก็คือว่าใครได้อะไรไปใครได้แค่ไหนก็คือพวกเป็นคนไม่ก็คือเริ่มต้นคือตามกฎหมายแล้วที่เหลือพวกก็ช่วยเอาพวกก็พยายามจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วพวกช่วยตัวเองบ้างไหมช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเฮดเขาเราขอเพื่อตัวเองไม่ได้เราไม่ควรขอแล้วใครขอให้เราอ่ะไม่มีไงอ้าวชิบหายรวยซวยสุดก็ไม่เราก็ตามกฎหมายไงเราก็ได้ตามกฎหมายใช่คือถ้าในแง่ของเป็นนายเราก็ไม่ควรเพราะว่าเราก็ควรดูแลลูกน้องให้เสร็จเพราะว่าไม่งั้นมันก็คือจะรู้สึกว่าต้องขอเพื่อให้ตัวเองมันก็ไม่ควรแต่ในทางกลับกันก็เราบอกว่าก็คุณเป็นนายคุณก็ได้เยอะที่สุดอยู่แล้วใช่ในแง่ของวอลุ่มนั่นคือความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับกับการขึ้นมาเป็นนายมันก็ต้องแลกกันอ่ะแล้วพอไปบอกปุ๊บอีกกี่เดือนถึงจะปิด1เดือนที่เราอยู่ด้วยกันก็ปีใหม่เลยก็คือปีใหม่เพราะว่า1เดือนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือดูพฤศจิกาใช่ป่ะธันวาอยู่จนถึงประมาณสักปลายเดือนธันวาก่อนคริสต์มาสเนี่ยก็ปิดแต่ปุ๊กเองต้องอยู่จนถึงเดือน8เดือน7ของปีต่อไปอ๋อเหรอด้วยอาการที่ท้องอยู่ด้วยโอ้ปุ๊กก็มารู้ปุ๊กท้องคงใส่เครียดอ๋อเลยไงเครียดไปเครียดแล้วภรรยาจะได้ท้องตารางนี้ห้างสามีดูนี่ไงเดี๋ยวนะก็คือแสดงว่าพอไม่ค่ะคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ผมยังนับเดือนอยู่ไว้ไว้เอาสั้นๆ เอาสั้นๆก็คือว่าคือพนักงานเนี่ยมีอยู่20กว่าคนทีนี้เขาจะ select บอร์ดอยู่ประมาณ 6-8 คนอ๋ออีไมค์ไทยแลนด์มี10คน20เยอะมีเยอะจาก30กว่าคนไม่หายไปทีนึงครึ่งหายไปรอบนึงแล้วตอนที่ไม่ทำเพลงไทยช่วงที่แบบยุคเขาเรียกอะไรสมัยแบบโลรุ่งเรืองแล้วพอช่วงตกของเพลงอินดี้ก็เพราะว่าค่ายเพลงใหญ่ๆเขาบล็อกเขาไม่ต้องการให้อินดี้ดังเกินก็คือเปิดไม่ได้ค่ะที่เปิดไม่ได้ก็โดนสโลว์ดาวน์ลงอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ตัดไปแล้วก็เลยทำแต่เพลงสากลทีนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพอช่วงปิดเนี่ยปิดจริงๆตามปิดบัญชีเนี่ยคือธันวาคุณต้องปิดแต่ว่ามันจะต้องเหลือเฮดก็คือคนที่เป็น MM GM FD Accounting เนี่ยจะก็อยู่ต่อจนถึงเดือน8ตามเดิมเนี่ยให้เดือน3แต่พอถึงเวลาจริงๆทำงานไม่ทันก็คือปิดครึ่งปีเลยประมาณเดือน7เดือน8ถึงจะก็คืออยู่ทำงานอยู่ 3-4 คนเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์กันจนแบบว่าน้ำตาไหลประมาณนั้นตอนนั้นได้เงินมั้ยตอนที่ทำยังไม่ได้เงินทำฟรี7เดือน8เดือนไม่ใช่7 8เดือนก็ทำเป็นในแง่คอนซัลท์แต่ไม่ได้เต็มแอสเซทเป็น GM แต่หมายถึงว่าไอ้ออฟฟิศ
ที่เราเคยไปอ่ะก็เหลืออยู่ 2-3 คนใช่มันเป็นสภาพน่ากลัวมากเพราะว่ามันหดหู่มากเลยนะหดหู่มากมันต้องเก็บมันต้องรื้อมันต้องนับของมันต้องหาคนมาขายเอาของออกไปขายขยะด้วยนะคือพวกซีดีทั้งหมดเนี่ยมันต้องทิ้งแล้วผมอยู่ไหมผมยังได้บ้างไหมผมยังมีเหลือจะบอกว่าเรารู้จักช้ากันไปเพราะว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยปุ๊บมีหาพวกพี่ๆที่อยู่ crossroad พี่ที่เป็นบกหนังสือเพลงให้เขามาเลือกไปก่อนเลยนะเพราะว่าของที่มันดีๆเต็มเลยอ่ะแต่ปุ๊บคือถ้าเอาก็เอาไปเลยจากกันช้ากันไปโอ้ซึ่งรวมทั้งลองเพลงด้วยเฮ้ยโอ้โหฉากหากันเป็นเห็นๆนะที่ผมปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนี่ปีอะไร2007ใช่ไหม2008ต้องโอ้ยกูรู้จักมึงแล้วกูรู้จักมึงนานแล้วด้วยหลายชิ้นเลยหลายชิ้นเลยเสียดายโอ้เจ๋งแล้วปุ๊กมองว่ามันจะมีโอกาสกลับมาไหมไม่ต้องไปดีเอ็มไอก็ได้นะแต่โอกาสไม่แต่บริษัทอื่นยังอยู่นี่ใช่ไหมแต่ไทยแลนด์สิก็สารบัญเตี้ยลงอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ยูนิเวอร์แซลยังอยู่ยังมองไม่เห็นไม่แต่ภาพรวมของตลาดก็ไม่ได้ดูดีขึ้นไปกว่าวันตลาดมันชิงลงนะตลาดมันใช่ไหมมันมากมันเพราะอ่านเดี๋ยวสัมภาษณ์ของคุณรอนนะลองไปดูเรื่องเทพธุรกิจผมอัดวันที่16ก็ได้ไปออก2554ลองไปดูในกรุงเทพธุรกิจก็มีสัมภาษณ์ของทางยูนิเวอร์แซลคุณรอนไปเวทีไหนไม่รู้เรื่องเทพธุรกิจในจุดประกายก็มาคุยก็ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าก็เหมือนก็แค่ประคองเนี่ยแต่มันไม่ได้แบบตอนนี้คือพี่ทุกท่านเนี่ยก็ยังที่ยังอยู่กันในวงการเนี่ยเขาก็พลิกตัวเองขึ้นไปทำเป็นดิจิตอลมีเดียก็คือจะไปในแง่ของทางจานดาวเทียมมากขึ้นไปทำทูสคือเหมือนกับว่าตัวเองเป็นโปรแกรมเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเคเบิลทีวีเราต้องคุมทูสด้วยเราต้องผลิตคอนเทนต์ป้อนคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราฟีดคอนเทนต์เราต้องเป็นคอนเทนต์โอเนอร์ด้วยอย่างเงี้ยเห็นพี่หลายๆท่านอย่างพี่รอนเนี่ยเห็นยูดิโซเขาก็กับวอร์เนอร์รู้สึกก็จะมีรายการของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแต่วอร์เนอร์ยังอยู่ได้เพราะมีคาราบาวพลิกโรของตัวเองมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เราแบบเซลคอนเทนต์อย่างเดียวเราต้องปรับตัวเราด้วยเขาทำสปอนเซอร์ชิพด้วยทำดิสทริบิวเตอร์ด้วยใช่ไหมคะแล้วต่อไปในอนาคตเขาอาจจะต้องเป็นเหมือนกับทางในแง่ของว่าเขาเรียกอะไรคะpositioning ตัวเองใหม่ว่าเราเป็นมากกว่าค่ายเพลงคือเราเป็นเหมือนคล้ายๆกับ music solution เราทำในหลายสปอนเซอร์ชิพไหมเราจัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์ให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราหาเพลงแมทช์แบบ stop shop ไปเลยด้วยอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันไม่ต้องดิ้นนั่นแสดงว่าแถวนี้เนี่ย EMI อยู่ที่ประเทศไหนครับฮ่องกงเหลือฮ่องกงเดียวที่เป็น regional office base นอกนั้นไปให้ Warner ขายหมดเราไลเซนส์ให้ Warner เป็นคนถือ2ปีซึ่งน่าจะครบแล้วมั้งน่าจะครบแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าตัวเราจะไปไหนต่ออ่ะย้อนกลับไปคำถามนิดนึงว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามารู้ทีหลังว่าพวกทำไมเสียงไม่ดีเสียงนัวเกิดเพราะอะไรทึมๆเพราะเราเป็น EMI อะคะเราจะไม่ปรับอะไรที่เป็นมาสเตอร์ของเดิมมาอยู่แล้วเราก็จะไม่ไปกัดไปแตะไปปรับอะไรมากเพราะว่าเราเป็น EMI เพราะว่าเราเป็น EMI 100ปีเข้าใจไหมแล้วก็ปีแต่ถ้าอย่างนี้หมายความว่าซื้อแผ่น EMI Made in America กับเสียงดีเสียงดีดีกว่าไทยเสียงไม่ดีซึ่งตรงนี้มันเป็นมาสเตอร์ที่ก็ยังไม่มีใครไฟเอาว่าในเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็มาสเตอร์มาจากไหนมาสเตอร์จากไหนเธอเดินมาตอนที่อันนี้แปลกอันนี้ พอเราถามไปเขาบอกว่าเหมือนเดิมซึ่งเราก็คือเลิกซื้อไปเลิกคือผมซื้อแผ่นโลกเอางี้ผมซื้อแผ่นโลกEMIไม่เกิน2แผ่นแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะแล้วผมก็เลยเลิกแล้วก็เลยตัวหลังผมไปซื้อร้านดัวเลมีผมก็เลยบอกว่าพี่ผมเอาแต่แผ่นนอกนะคือแผ่นในไม่เอาแล้วนะแย่ก็คือมาจากมาสเตอร์เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแล้วก็ถ้าเผื่อถามว่าตอนนี้คือก็คือปุ๊กก็เลยจบไปทางธุรกิจด้านดนตรีไปโดยสิ้นเชิงไปเลยค่ะก็สิบกว่าปีที่นั่นใส่16 ปีมันทุกๆวันเนี่ยมันมีรู้สึกแบบแวบๆขึ้นไหมมีใช่ไหมว่าแบบมันอยู่งี้มาตลอดอ่ะมันแบบฟังเพลงทุกวันไหมก็อย่างวันใช่แต่อย่างวันที่ทำอินดี้เนี่ยก็จะเหมือนกับทำค่ายเพลงนะเพราะมันจะสนุกแหละคือตื่นมาก็จะแบบว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นงานแบบนี่ไงทำอินดี้เช่นไงอ๋อใช่อยู่อินดี้เกิร์ลใช่อยู่กับฉันนี่แหละเพราะมันเป็นงานที่สนุกมันเป็นงานที่คิดมันเป็นงานที่แบบว่ามันไม่มีบอดี้ตำแหน่งของปุ๊กคืออะไรในอินดี้เป็นmarketing manager มันชั่วโมงครึ่งแล้วก็โอเคโอเคขอโทษมันชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถึงเวลาคนลิงก์เด็กจะเอาลูกเด็กมาคืนเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ที่ดังมาเดี๋ยวถามนิดนึงเอาให้โซสรุปว่าเดี๋ยวคุณปุ๊กเนี่ยจุงชื่อจริงชื่ออะไรนะวรังคณาใครที่ไม่เคยรู้จักนี่ครับคุณปุ๊ก
วรังคณาอดีตอะไรนะ GM นะครับก่อนหนังสือไม่ใช่เนี่ยของใช่เพลงของไม่คุยเป็นชั่วโมงเขายังไม่รู้จักเราเลยของค่ายเพลง EMI ซึ่งนี่เป็นเกียรติมากนะเพราะเราเกิดเรายังไม่เคยคุยกับตดิจเจมของประเทศไหนเลยนะในช่างคุยของเรานะใช่ขอบคุณมากจริงเรารอคุยกับอะไรนะจอร์จลูคัสไม่ใช่จอร์จลูคัสไม่ยอมมาก่อนจอร์จลูคัสก็ขอแสดงความเสียใจยิ้มเล่นมันถึงเลยขอเลื่อนขอเลื่อนนี่ผมเสียดายที่สุดเลยนะในที่คุณผมรู้จักคุณปุ๊กช้าเพราะว่าไม่งั้นเสียดายของไม่งั้นคุณจะไปที่ตึกนั้นเลยใช่ไหมไม่เลยอ่ะผมเดินเงี้ยงั้นพูดประโยคสุดท้ายที่กล่าวว่าพวกลองเพลงทั้งหมดรู้ไหมต้องไปใช้อะไรใช้ไปส่งไปที่รถสิบล้อทับพร้อมซีดีที่ต้องทำลายจริงไหมซีดีแผ่นนอกด้วยใช่ใช่น้ำตาจะไหลแต่มันบ้าหอบฟังไม่ได้เนี่ยมันมองสายตาจะฆ่าผมอ่ะไอ้โอ้โหที่เรารู้จักกันตั้งแต่อนุบาลมึงเสียดายมีเพลงแฮปปี้ให้มันเสียใจบ้างไหมกูเสียใจคนเดียวไม่ได้มึงต้องด้วยแล้วมันได้มีแผ่นเยไมเกือบครบนี่น่ารักนะค่ะโอเคสำหรับช่างคุยตอน208ก็มีเท่านี้ตอนแรกก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะไม่เป็นช่างคุยเพราะมันจริงๆคือขโมยไม่หลับไม่นอนมาเฮ้ยแต่นี่มันทำเป็นช่างคุยนะแต่เนี่ยใส่ช่างคุยว่าตอนท้ายแล้วก็สามารถมาขโมยปมได้โชคดีมากที่พัญญาผมเคยคุยเรื่องทำกันบ้านมาก่อนก็มีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆไม่ก็ไม่ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไม่ได้ถามตรงนั้นเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะตอนแรกกะจะถามเรื่องของวงการเพลงอย่างเดียวจริงคราวหน้าเราจะสัมภาษณ์คุณปุ๊กต่อเรื่องเกี่ยวกับพวกชีวิตหลังจาก EMI แล้วการมีลูกเจแปนิสเอวีเนี่ยเธอสามารถคุยได้เลยนะหรือจริงดิอันนะไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่างานปัจจุบันที่ต่อไปของเธอเนี่ยนึกว่าเซียนนึกว่าแบบว่ารู้เรื่องใครเล่นอะไรยังไงได้ข่าวว่าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอย่างนี้แต่ดูช่างคุยตอนเจมส์ดิสเอวีนะใช่ก็ไปตามหาแล้วก็ดูนี่เรื่องอะไรหนังที่ไม่น่าดูอะไรจะหัวเราะว่าเลยดูหนังที่ไม่ควรดูโอเคค่ะสำหรับท่านคุณมีคำถามสนใจติดใจชอบใจก็มาติดต่อที่ผมก็ได้นะครับ twitter.com/changkhui นะครับติดต่อไอ้รัฐขอความกรุณาไปทักนะอย่าไปด้อมด้อมมองรักก็ร้องอย่าด้อมด้อมมองนะครับไปทักเลยนะครับจริงเข้าไปกดไลค์ twitter.com/rudsoopab นะครับ Twitter กับ Facebook เหมือนกันนะครับส่วน2ท่าน3ท่านจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ใช้คุณปุ๊กถ้าติดต่อคุณปุ๊กติดต่อที่ผมนะครับเดี๋ยวผมติดต่อคุณปุ๊กถ้าอยากได้อะไรนะครับซีดีเก่าๆอะไรเจอดิฉันตอนเฮ้ยจริงเหรอยังมีเหรอเดี๋ยวเราพร้อมกันก่อนนะครับเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ